เอาละไปยิงแก้วหนึ่งอุ้ยผัวขาอืงั้นเมียขอเมกาโน่แก้วหนึ่งด้วยได้ไหมแต่ว่าผัวจ่ายให้นะมึงติดรถกูไปทำงานไม่พอมึงให้กูเลี้ยงกาแฟอีกเหรอฮะพี่วินเพื่อนอะไรเป็นภาระเนี่ยให้เป็นน้องเพื่อนไม่เป็นน้องภาระทั้งนั้นแหละแต่เขาขอเป็นเมียตัวได้ป่าวเฮ้ยแต่เช้าเลยนะมึงเนี่ยเล่นตัวนะโอ้น้าเต็มคะครับเอิงเอาลาเต้เย็นแก้วหนึ่งค่ะครับคุณจะไปไหนหรอแต่งตัวสวยใช่ฉันก็แต่งตัวสวยมาชะนีทุกวันอยู่แล้วอะคุณขามันเนาะก็รู้ว่าสวยทุกวันแต่ว่าวันนี้สวยเป็นพิเศษเลยสวยสมกับเป็นเจ้าสาวของผมในอนาคตเลยโอ้ท่านนอเปลี่ยนจากเอาคุณเอานายกลับมาจีบกันเหมือนเดิมแล้วเหรอจ๊ะนี่ตบปากเลยนี่กูสาไม่ขัดเรื่องที่นางชนีเรามันมั่นหน้ามั่นหนกนะมึงจะทักขึ้นมาทำไมเนี่ยฮะรู้ไงทักแล้วมันจะเป็นไงเนี่ยเป็นยังไงหรอจ๊ะงั้นเดี๋ยวฉันขอตัวไปดูร้านก่อนนะคะเชิญครับขอบคุณค่ะนี่ไงก็เป็นอย่างนี้ไงเฮ้ยตกสักทีเดียวไม่ได้อีกเดียวไม่ได้อีกก็ขอโทษแล้วจะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานเลยพี่ชิต้าเฮียงั้นเดี๋ยวไปซื้อพ่อไว้ถ่ายงานก่อนนะจะได้ทันเฮียเสร็จคุยกับลูกค้าพอดีอ่ะครับทำไมเฮียนี่เป็ดไม่ใช่คุณนังเอ้ยโอ้โหไปหมดแล้วเฮียกูค่ะคุณเคมโอ้ยตายแล้วเพิ่งแยกกันเมื่อกี้บอกคิดถึงแล้วล่ะค่ะคิดถึงเหมือนกันค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะ See you bye เจ๊นี่มึงเพิ่งรู้จักกับคุณคิมไม่ถึง2นาทีด้วยนะมึงให้เขาดูหินตาหินยายยันเช้าเลยเหรอดูหินตาหินยายอะไรคิมไม่ให้ดูกูนี่กูลสตรีกูไม่ใช่กูลสตรีธรรมดานะคะกูเป็นกูลสตรีทีลักสนุกชอบกูแต่พับกันมาโอ้ยหยุดเลยกูลสตรีนี่มึงพูดจากเขาไม่ใช่เหรอวะแล้วมึงไปเที่ยวเขาแบบยันเช้าแบบนี้มึงชอบเขาจริงหรอจังอ่ะกูแค่ open relationshipกูแค่รู้สึกว่าอยากไปเที่ยวกับผู้ชายยันเช้ากูได้ไม่เห็นจะผิดตรงไหนเลยที่สำคัญนะกูว่าช่วงเนี้ยชีวิตกูขาดคืนนี้ก็ไม่รู้ว่ามองเดินไปที่ไหนนะมีแต่ผู้ชายมาตอมมาหอมมาดมมาดมเหมือนแบบแมลงดมดอกไม้อะไรอย่างงี้เลยอ่ะที่สำคัญนะอีน่ารู้นะไม่อยู่คอนโดด้วยกูบอกเลยค่ะว่าช่วงเนี้ยกูลัคกี้เกมลัคกี้เลิฟสุดๆสวยรวยพร้อมเพอร์เฟคขนาดเนี้ยทำตัวยากจังเลยอุ๊ยใครจ๋าขอบมากนะขอบมากง่วงจังเลยไม่ได้นอนมาทั้งคืนเพลียๆไปนานดีกว่าขอโทษครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับเป็นค่ะเป็นโสดชื่ออ๋อนะคะครับต้าครับโสดเหมือนกันครับขอโทษครับไม่ตั้งใจครับไม่เป็นไรนะครับชนปุ๊บสปาร์คปั๊บโอ้โหอีแตดแตดคืออะไรวะก็เตี้ยกับแดดผสมกันไงโอ้ยคนอะไรยิงมองยิงหล่ออ่าพี่ยายไม่อยู่ที่นี่หรอคะไม่ค่อยเห็นหน้าเลยอ่ะดีว่าชื่อออยนะคะอยู่ชั้น14ห้อง31ทับ14ก่อนไม่ค่อยดีเข้ามาได้ตลอดๆเลยนะคะนี่ถ้ามึงจะบอกเขาขนาดนี้ด้วยนะมึงลากเขาไปกินหลังร้านเลยไหมเอาไหมแหมผ่านคุณตาค่ะนี่เพื่อนออยเองค่ะคนนั้นชื่อตั้มส่วนคนนี้ชื่อซีนิวไม่ต้องไปสนใจพวกมันหรอกค่ะแต่คุณตาคุณยายไม่อยู่คอนโดนี้หรอคะอ๋อเปล่าครับพอดีผมแวะมาหาเพื่อนที่วงอะครับเป็นนักดนตรีโอ้ my god สเปกเปล่าครับวงป๊อกเด้งผมล้อเล่นครับวงดนตรีเนี่ยแหละผมเล่นอยู่ที่ร้านนิวมิวสิกตรงทองหล่อครับวงผมเล่นทุกคืนตอน4ทุ่มถ้าคุณออยว่างก็มานั่งฟังนะครับไปค่ะเฮ้ยเดี๋ยวเบาไอ้เจ๊มานี่มึงยังรู้จักเขาดีนะมึงมึงตอบกับลุงได้แบบนี้เลยเหรอง่ายไปเหรอเออก็ได้คุณป้าคะครับคุณพ่อชื่ออะไรคะชื่อท็อปครับคุณแม่คะไก่ครับเป็นคนจังหวัดอะไรคะกรุงเทพครับรู้จักกันแล้วรู้จักกันแล้วคุณพ่อคุณแม่ด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยว4ทุ่มจะไปดูแล้วกันนะคะ
งั้นผมจะรอนะครับค่ะครับผมขออเมริกาโน่เย็นแก้วนึงครับส่งที่ชั้น20ห้อง52นะครับถ้าอย่างนั้นผมขอตัวก่อนนะครับค่ะเจอกันนะคะเจอกันครับคุณออยค่ะรอว่าเสียแต่ผมต้องขอโลเลิศมากเลิศมากคันธมาจนเลิศมากนี่บอกเลยนะคะว่าหมามุ้ยเนี่ยต้องเรียกมึงว่าแม่เลยอีแต๊ดแต๊ดคืออะไรวะก็เตี้ยกับแรดบวกกันมาเป็นแต๊ดแล้วออกมาเป็นมึงเลยแหละพี่จ๋าในกูก็เชิญเลยค่ะเพราะว่าวันนี้กูอารมณ์ดีกูไม่โกรธอีเต๊ดมึงมีคุณคิมหมดแล้วไม่ใช่หรอวะแล้วทำไมมึงบอกคุณต้าว่ามึงโสดวะอ่ะกูบอกพวกมึงแล้วไงว่ากู open relationship เข้าใจปะกูแค่บริหารเสน่ห์ไม่ให้ขึ้นสนิทเท่านั้นเองง่วงแล้วอ่ะง่วงมากเลยขอตัวไปนอนก่อนเนาะ good night bye มึงอะไรทำไมอยู่อีเจ๊มันถึงลุกขึ้นมาโปรยเสน่ห์แบบนี้วะมันเป็นไรปะวะกูไม่รู้เหมือนกันถ้ามึงอยากรู้นะเว้ยมึงก็ชวนไปเที่ยวแล้วก็ถามมันเองซะจะได้รู้ว่ามันเป็นอะไรอีแบ๊ดคุณแคทรู้ไหมครับว่าคุณแคทเนี่ยตาสวยมากเลยนะครับมองตาคุณแคทเนี่ยไม่เบื่อเลยนะครับแคทใส่คอนแทคเลนส์นะคะก็อยากได้คอนแทคเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ใช่คอนแทคเลนส์นะครับเป็นคอนแทคไลน์นี่ถ้าแคทไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์คุณตั้มจะขอไลน์แคทยังไงคะผมก็จะถามคุณแคทว่ารู้ไหมครับว่าถ้าเกิดม้าธรรมดาเนี่ยอยากมีลายเหมือนม้าลายเนี่ยมันจะขอนางฟ้าว่าอะไรขอว่าอะไรคะขอไลน์ได้ไหมนี่น้องคะรู้หรือเปล่าคะว่าคราวที่แล้วที่เพื่อนพี่เนี่ยมันจีบผู้หญิงเนี่ยมันก็ใช้วิธีนี้แหละค่ะอย่าไปหลงกับมันนะอดมึงทำอย่างนี้ทำไมเนี่ยฮะก็กูเหมือนไส้ไงแล้วจะโทษกูไม่ได้นะเว้ยถ้าจะโทษเนี่ยไปโทษอีเจนู่นที่มันเยาะเย้ยให้กูดีนะแล้วกูบอกเลยนะจ๊ะว่าได้กับว่าคืนนี้กูไม่ได้เนี่ยก็อย่าหวังว่าจะมีใครได้เพราะว่ากูจะขัดขวางให้หมดเลยเออพี่เจ๊ไปไหนวะกูจะไปรู้เหรอกูนึกว่ามันจะมาพร้อมมึงกันเนี่ยจ้ำมือแหกตาดูไหมว่านี่ชุดอะไรชุดทำงานนั่นหมายความว่าพอกูเลิกงานเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องรีบพุ่งมาที่นี่เลยเพราะว่ากูนี่อยากจะรู้ว่าพี่อีเจ๊มันแต้นได้ขนาดนี้เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรขอโทษครับอุ๊ยผมนี่ซุ่มซ่ามจริงเลยนะครับเนี่ยเขาไม่ได้เรียกว่าซุ่มซ่ามหรอกค่ะพอดีว่าตรงนี้มันมีหลุมอยู่พอดีเลยแล้วก็ไม่ใช่หลุมธรรมดาด้วยนะคะเป็นหลุมรักพี่เจ๊เป็นเอามากอาการหนักเนี่ยพี่ผู้หญิงสวยๆพูดแบบนี้เนี่ยน่ารักดีนะครับดูเป็นกันเองดีอุ๊ยเป็นกันเองไม่ดีหรอกค่ะเป็นแฟนกันดีกว่าเยอะโสดค่ะคุณชมครับคุณอมคุณอมดูหุ่นดีฟิตแอนด์เฟิร์มขนาดนี้ต้องเป็นนักกีฬาแน่ๆเลยใช่ไหมคะอ๋อไม่ใช่หรอกครับพอดีผมเป็นเชฟนะครับแต่ว่าชอบออกกำลังกายอุ๊ยตายแล้วชอบออกกำลังกายเหมือนออยเลยค่ะออยนี่นะคะต้องตื่นตีห้าทุกเช้าออกมาวิ่งจ็อกกิ้งตลอดเลยค่ะตื่นตีห้ามาวิ่งทุกเช้าโอ้โหกลับจากแถบก็ตีสี่แล้วมาตื่นตีห้านี่ขอโทษนะคะที่ตื่นมาตีห้าเนี่ยตื่นมาอ้วกหรือว่าตื่นมาวิ่งกันแน่คะเนี่ยโอ้โหกล้าเนาะเลิฟสไตล์เราตรงกันแบบเนี้ยอยากขอไลน์แล้วใช่ไหมล่ะอุ้ยให้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวไม่ให้เนี่ยถือว่าผิดกฎคนสวยคนสวยคนสวยสวยหรือแรดกันแน่คะอีแอ๊กนี่ครับโอ้ยขอบคุณค่ะ
คุณอมเป็นเชฟแบบนี้ต้องทำอาหารบ่อยแน่เลยเอาอย่างนี้คราวหน้าถ้าทำอาหารเนี่ยไลน์มาชวนไปก็ได้นะคะเดี๋ยวจะไปให้ชิมโอ๊ยไม่ใช่ไปชิมอาหารให้ถึงที่เลยค่ะเดี๋ยวจะไปให้ชิมจะไปชิมที่โอ้โหพูดถูกอีหลอกหนูโอ้ยมึงอ่ะพอได้แล้วถ้ามึงจะอิจฉาเนี่ยมึงช่วยอิจฉาในใจได้ไหมกูรำคาญสะกิดอยู่นั่นน่ะงั้นเดี๋ยวผมไลน์ไปหานะครับได้ค่ะรอนะคะติ๊งติ๊งติ๊งไลน์ขึ้นมาอย่างนี้เลยติ๊ง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 อุ้ยตายแล้วเพื่อนอยู่นี่เองเหรอว่าฉันเลนดูแลจับแล้วนั่งไปใช้นะคะจะได้ไหมนก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 อุ้ยปิดแล้วมึงกูว่านะเว้ยพี่เจมันต้องมีอะไรบางอย่างแน่เลยว่ะถ้าไม่งั้นมันไม่แลดเบอร์นี้หรอกกูไม่รู้แต่ที่กูรู้อ่ะคืนนี้กูต้องได้บ้างชนเราได้ใช่ไหมได้ Watch and learn ให้ว่าไงฮะขอโทษค่ะเฮ้ยเดินระวังเลยดิตุ๊ดแต่งหนวดล่วงเลยขอโทษครับโอ๊ยทำไมอีเจมันชนเราได้อ่ะทำไมกูชนแล้วก็ได้เหมือนกันอ่ะเกือบได้ตีแล้วเมื่อกี้ไม่ยินดีทำเลยนะได้เดี๋ยวกูจะไม่กวดขี้กวดเยี่ยวให้มึงกินแล้วเฮ้ยมึงที่กูให้มึงมาที่นี่นะกูไม่ได้มาแล้วตามไอ้เจ๊กูให้มึงมาช่วยดูว่ามันเป็นอะไรไปเร็วที่อยู่มึงลุกขึ้นมาแรดแบบนี้ไม่มีอะไรเมื่อวานไม่มีอะไรนี่ไม่มีอะไรแต่ว่ามึงคบผู้ชายที่3คนเนี่ยนะ3อะไรเน่คนที่4ยืนอยู่นี่จะมองกูหลายทีแล้วเนี่ยเอาดีๆเจ๊มึงมีอะไรมึงบอกพวกกูได้นะเว้ยไม่ใช่ว่ามึงทำตัวแรดได้ร้องความสนใจแบบนี้โอ้ยไอ้ตามที่มันทำตัวแรดเนี่ยมันได้เรียกร้องความสนใจหรอกค่ะเขาเรียกว่ากะหรี่ปั๊บกูอ่ะนี่กูแนะนำนะไปเอาหญ้าหน้าร้านเนี่ยเอามาลอกควายตัวผู้แถวนี้อาจจะได้สักตัวนะมึงอ่ะโอเคเอาดีๆเว้ยกูจริงจังมึงเป็นอะไรปะเนี่ยกูบอกแล้วไงกูไม่ได้เป็นอะไรกูแค่ enjoy กับชีวิตความเป็น open relationship ของกูแค่นั้นเองเข้าใจปะ clearอีกแล้วอ่ะรู้สึกว่าเริ่มจะเมาแล้วอะค่ะเมาอะไรล่ะครับพี่ผมมาเห็นพี่เพิ่งเข้ามาเองนะยังไม่ทันจะได้ดื่มเลยอุ๊ยสังเกตไม่ได้เมาเหล้าไงคะเรียกว่าเมารักชื่อออยอะคะกิฟต์ครับมือดูดิพี่เจมส์ชนแล้วก็ได้อีกแล้วอะนี่4คนแล้วนะถ้าเกิดว่ารู้อีกคุณคิมไปเนี่ยโอ้ยจ๋าเต้นอย่างสาวโรงงานมึงคิดอะไรอยู่ปะกูว่าเลยอีเจมันต้องมีอะไรแน่ๆว่ะ
คุณคุณออกไปไหนมาแล้วคุณฉันไปร้านมาแล้วนายมีอะไรหรอถ้าผมจะบอกว่าผมคิดถึงคุณน่ะได้ป่ะหยอกแล้วนะก็ผมก็หยอดให้มันปกติไงคุณเวลาเห็นหน้าคุณแล้วไม่ได้หยอดมันรู้สึกผิดปกติไงไม่รู้อะแล้วตกลงในมีอะไรเนี่ยผมแค่คุณช่วยไปหลอกถามไอ้เจ๊ผมหน่อยว่าตอนนี้มันเป็นอะไรหรือเปล่าอะช่วงนี้เจ๊มันทำตัวแปลกๆอะคุณเพื่อนออยเขาก็ทำตัวแปลกๆอยู่ทุกวันอยู่แล้วปะถ้าเกิดวันไหนทำตัวปกติอะสิแปลกก็ใช่คุณแต่ว่าไอ้แปลกที่ผมพูดถึงเนี่ยคือตอนนี้ไอ้เจมันคบผู้ชายพร้อมกัน4คนเลยนะคุณฮะ4คนเลยเหรอโอ้ยนี่น่าจะแบ่งให้ฉันสักคนนะเนี่ยนี่คุณจะไปขอแบ่งจากไอ้เจมันทำไมเราคุณก็มีผมอยู่ตรงนี้แล้วไงโอเคข้ามเรื่องนี้ไปก่อนคือผมจะให้คุณเนี่ยไปหลอกถามไอ้เจหน่อยว่าตอนเนี้ยมันเป็นอะไรกันแน่แล้วทำไมไหนไม่ไปถามเองล่ะผมมาไปถามมาแล้วคุณแต่มันก็บอกว่ามันไม่ได้เป็นอะไรแล้วตอนนี้มันก็แค่อยากจะสนุกการใช้ชีวิตแบบ open relationship อะไรของมันนี่แหละก็นี่ไงคำตอบคุณเชื่อผมเถอะคนใหญ่เจ๊นะถ้าเกิดมันไม่เป็นอะไรนะมันไม่ลุกขึ้นมาแล้วก็คบผู้ชายพร้อมกัน4คนแบบนี้หรอกหรือว่าคุณเพื่อนน้อยเอาจะแค่คุยสนุกๆหรือเปล่านายคนใหญ่เจนะคุณถ้ามันไม่ได้จริงจังมันจะคุยสนุกนะมันก็แค่แซวตรงนั้นแล้วก็จบตรงนั้นแต่ตอนเนี้ยมันให้เบอร์ไป4คนเลยนะคุณไม่ว่าอาจจะทำเหมือนนายก็ได้นะให้เบอร์สาวๆไปเยอะๆแต่ว่าไม่จริงจังสักคนก็ผมทำแบบนั้นเพราะว่าผมมีคนที่ผมจริงจังอยู่ตรงนี้แล้วไงอ่ะโอเคข้ามเรื่องนี้ไปก่อนคือตกลงคุณจะช่วยผมใช่ไหมไปถามไอ้เจ๊ให้หน่อยว่ามันเป็นอะไรเผื่อว่ามันจะยอมบอกคุณนะนะก็ได้ขอบคุณนะไม่เป็นไรค่ะแล้วคุณจะพูดข่ากับผมทำไมอ่ะคุณก็พูดกับผมปกติสิไม่เป็นไรเว้ยคุณห้อยเจ๊ไปทางนู้นค่ะคุณเป็นออยทำอะไรอยู่เหรอคะถือกระจกถือลิปสติกเกี่ยวข้าวอยู่มั้งคะนี่ที่หลังเนี่ยนะถ้าไม่รู้จะทักอะไรก็ไม่ต้องทักเข้าใจปะเพราะว่าเบื่อมากเลยเวลาคนเห็นเราว่าเราทำอะไรอยู่แต่ชอบถามว่าทำอะไรอยู่อะคะเอิงถามเป็นมารยาทเฉยๆอะค่ะตรงนี้ไม่ต้องการมารยาทค่ะมีอะไรโอ้โหหงุดหงิดเบอร์นี้แล้วเราจะหลอกถามยังไงดีเนี่ยทำเป็นชวนคุยเรื่องเราก่อนดีกว่าคุณเป็นออยคะพอในตั้มเขา move on ไปแล้วเนี่ยก็แอบรู้สึกแปลกๆเหมือนกันนะคะเรานี่มันยังไงเนาะพอเขาทำดีด้วยก็ไม่ดีพอเขา move on บอกรู้สึกแปลกๆไบโพล่านะคะเนี่ยพี่หาหมอไหมคะเอ้าโดนด่าอีกสวยเลยจะชวนคุยเรื่องอะไรดีเนี่ยถึงจะรู้ว่าคุณเพื่อนออยเขาเป็นอะไรอ่ะคิดนี่ด่าฉันอยู่ในใจปะเนี่ยฮะตกลงมานี่มีอะไรคือเอิงก็เป็นห่วงคุณเพื่อนออยเฉยๆอะค่ะได้ข่าวว่าคุยกับผู้ชายพร้อมกัน4คนเลยเหรอคะอีตันมันให้มาถามใช่ไหมเปล่านะคะไม่ใช่อาจจะเป็นกะอักกะอ่วนดูนี่ก็รู้จ้า
แหมที่หลังเนี่ยถ้าอยากสตรอเบอรี่แล้วไม่แข็งแรงอ่ะฝืนๆแบบนี้ไม่ต้องทำนะแล้วก็คาบข่าวไปบอกอีตั้มด้วยว่าคำตอบนี่เป็นคำตอบเดิมเหมือนที่ตอบไปเมื่อคืนนั่นแหละตกลงว่าคุณไม่อ้อยไม่เป็นอะไรแน่นะคะถามอีกทีจะด่าแล้วนะคะไม่ถามแล้วค่ะไม่เป็นก็ไม่เป็นค่ะได้เรื่องแล้วนี่ได้เรื่องก็บินคาบข่าวไปบอกอีตั้มสิคะแต่บอกว่าไปเลยบินบินไปค่ะยกพี่ลาบคาบข่าวไปบอกไปบินบินเหรอคะต้องมีปีกด้วยค่ะจิ๊บจิ๊บจิ๊บพี่ลาบมาแทนแล้วจิ๊บหรอจิ๊บจิ๊บเจมันเป็นอะไรจริงๆกับคุณเท่าที่ฉันดูคุณมันออกเขาก็ปกตินะแต่แค่วันนี้ดูหงุดหงิดอ่ะหรอหงุดหงิด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 คุณน้องก็ไม่ได้ดั่งใจอีกเพื่อนนี้ก็น่าตบเหลือเกินส่วนคู่ก็ไปตบถึงท้องสักคนแหมกูถามมึงจริงเหรอกูเชื่ออะไรกันวะเนี่ยมีสองคู่ไหมกูสักคนเลยไม่ต้องเครียดนะพี่ชีต้ามามาหันหลังมาเดี๋ยวเป็ดตีตูดให้ไม่วันนี้ไม่อยากให้ตีตูดอ่ะตำพี่เลยใช่ไหมวันนี้เฮ้ยหยุดหยุดดึงขึ้นก่อนดึงขึ้นก่อนขึ้นยังขึ้นยังขึ้นยังขึ้นแล้วไม่เอาเดี๋ยวเข้าหน้าไม่ติดพี่เฮ้ยพี่ก็ไม่อยากให้เข้าข้างหน้าซะหน่อยพี่อยากให้เข้าข้างหลังอ๋อมึงเลิกบ้าสักทีดิใจกูเลิกบ้าได้ไงก็ไม่หูหยิดนี่หว่ามึงคิดดูนะเว้ยกูกับอีเจมันต่างกันตรงไหนฮะหน้าก็ทำมาจากหมอเดียวกันแท้ๆแต่อีเจนี่ได้มาตั้ง4คนกูนี่ไม่ได้พูดสักคนเลยอ่ะแต่ที่สำคัญนะเว้ยมันยังเอามาเยาะเย้ยกูอีกอย่าให้กูมีมาอวดบ้างกันละกันแหมแม่จะเอาตั้งแต่หน้าปากซอยยันท้ายซอยนี่ฮะeverybody ว่าไงคะฮัลโหลคุณพิลาฟฮัลโหลคุณเสือฮัลโหลคุณแปดฮัลโหลอีกวันว่ายังไงล่ะอีแต๊ดไม่มีอะไรมาก็พอดีว่าคุณอมที่เขาเป็นเชฟอะเขาไลน์มาถามกูว่ากูเนี่ยชอบกินเนื้อวากิว A5 หรือเปล่ากูก็เลยบอกว่าก็พอกินได้อ่ะค่ะแล้วไงหรอเขาก็เลยบอกว่าโอ้ดีเลยเดี๋ยวเขาจะทำซอสสูตรใหม่ที่คิดค้นมาจากแรงบันดาลใจในการพบกันของกูและเขาเมื่อคืนนี้แล้วก็ราดเนื้อวากิวมาให้กูทานนะจ๊ะโอ้ยนี่ก็น่าจะเป็นซอสที่ผสมซิลิโคนกับโบท็อกซ์อ่ะเนาะเพราะหน้ามึงหน้ามึงสิคะคนเราเนี่ยเวลาจิตใจมันหยาบมันคิดที่เสียคนอื่นเนี่ยสมองมันก็สั่งการให้พูดแต่คำด่าหยาบๆคล้ายๆแบบนี้นะคะผู้ชายใจดีจะชวนไปกินเนื้อเอฮะอร่อยอร่อยนุ่มๆอ่ะมีชวนก็ได้พี่ต้าคุณพลเอิร์นควรลงไปกินเนื้ออร่อยอร่อยกันดีกว่าปล่อยให้ควายมันเล็มหญ้ากินดินแถวนี้ต่อไปกันแล้วกันนะคะไปค่ะเนื้ออร่อยมากๆเลยอ่ะเพราะว่าคุณออมเนี่ยเขาต้องเลือกเนื้อที่ดีที่สุดซอสก็ต้องอร่อยที่สุดออยไม่อยากค่ะพอดีเรารีบยาเลยค่ะเร็วๆค่ะนี่พี่ต้าไม่ลงจริงๆเหรอเนื้อวากิว A5 เลยนะครับทำไมฉันต้องลงไปด้วยจ๊ะฉันมีอะไรทำที่มันสนุกกว่าการลงไปกินเนื้อวากิว A5 อะไรนั่นอีกสองโต๊ะหมาดำมันเนื้อๆให้ครบไหมจ๊ะขอโทษจ้ะว่าแต่ซอสที่คุณออมบอกว่าเป็นแรงบันดาลใจที่ได้พบออยเนี่ยแล้วคิดคนขึ้นมานี่มันชื่อว่าอะไรหรอคะมันชื่อว่าซอส for love นะครับทำไมถึงชื่อว่า for love อะคะก็ตั้งแต่ที่ผมกับคุณออยเจอกันเมื่อคืนเนี่ยผมก็รู้สึกได้เลยครับว่าคุณออยเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีทั้งความหวานความเปรี้ยวความเผ็ดอยู่ในตัวนะครับผมก็เลยทำซอสนี้ขึ้นมาแล้วจะตั้งชื่อว่าซอสฟอยล์เลิฟให้มันยุ่งยากทำไมล่ะจ๊ะทำไมไม่ตั้งว่าซอสเผ็ดเปรี้ยวหวานหรือจะเรียกว่าซอสสามรสก็ได้คุณออมเขากำลังบอกว่า
าฉันมีความเผ็ดความเปรี้ยวความหวานเขาถึงตกหลุมรักฉันไงที่หลังถ้าไม่รู้อะไรไม่ต้องถามนะมันดูโง่รู้ไหมแย่จังเลยอะเผลอพูดใจหยาบคายต่อหน้าคุณอมปกติเนี่ยออยเนี่ยเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยมากๆเลยนะคะครับครับงั้นเดี๋ยวคุณอาจจะชิมเลยไหมครับอุ๊ยได้เลยค่ะแต่พอดีว่าวันนี้ออยทำงานมาเหนื่อยมากเลยแล้วก็ข้าวมือไม่ค่อยมีแรงยังไงรบกวนคุณอมป้อนให้ออยทานหน่อยได้มั้ยคะหวังว่าคงไม่รบกวนมากจนเกินไปเขาไม่รบกวนครับยินดีนะเอาแล้วครับชิมโอเคค่ะซอสครับซอสอีเจ๊รถไฟชนกันคนนี้ก็เป็นแฟนคุณพี่ออยเหรอหนึ่งในสี่คุณคุณตาคุณตามาได้ไงคะเนี่ยคุณตาคะนี่คุณอมเป็นเชฟค่ะส่วนคุณอมคะนี่คุณตาเป็นนักดนตรีค่ะคุณตาครับเดี๋ยวรบกวนออกไปคุยกันตรงนู้นแป๊บนึงนะคะพอดีมีธุระส่วนคุณอมรอสักครู่นะคะเดี๋ยวออยกลับมาค่ะไปค่ะคุณป้าไปค่ะมีเรื่องปรึกษาพอดีเลยค่ะไปค่ะโอ้ยแนะนำกันซึ่งหน้าแบบเนี้ยมาดำใจโคตรนิ่งมาดำใจโคตรนิ่งแต่เองน่ะโคตรเพื่อนรบกวนคุณต้านั่งรอออยแถวนี้ก่อนละกันนะคะพอดีว่าที่ร้านออยเนี่ยกำลังหาเชฟใหม่พอดีเชฟอมเขาก็เลยมาออดิชั่นเพื่อเป็นเชฟใหม่ที่ร้านนะคะแล้วทำไมเขาต้องป้อนคุณด้วยครับพอดีว่าเด็กคงอยากได้งานมั้งคะก็เลยประจบประแจงอะไรไปอย่างนั้นเองอะค่ะเอาก็คิดนะคะว่าถ้าประจบประแจงแบบนี้แต่ถ้ารสชาติไม่ได้เรื่องเนี่ยออยก็ไม่รับหรอกค่ะผมก็นึกว่าเขาจะมาจีบคุณซะอีก No way เป็นไปได้ยังไงถ้าเราเหมือนกระดูกคนเขื่อนขนาดนั้นแล้วไม่ใช่สเปคออยหรอกค่ะว่าแต่แล้วนี่คุณตามาเซอร์ไพรส์ออยถึงที่นี่มีอะไรปะคะอ๋อผมก็แค่จะมาถามพลอยว่าคืนนี้คุณออยเนี่ยจะไปฟังผมเล่นดนตรีที่ร้านหรือเปล่าครับเฮ้ยแค่นี้เองจริงๆไลน์มาก็ได้นะคะถ้าผมอยากเจอคุณนะครับโอ้ยน่ารักจังเลยอ่ะเอางี้ดีกว่านะคะเดี๋ยวคุณตานั่งรอออยแถวนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวออยขอตัวกลับไปคุยกับเชฟอมก่อนเพราะว่าทิ้งมานานดูเสียมารยาทอะค่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกค่ะเพราะว่าชิมอาหารแค่คำสองคำก็รู้แล้วค่ะว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะคะเดี๋ยวออยมานะคะไหนเพื่อนโทรไปบอกว่าอยากเจอเราแต่พอเจอถามยังก็ไม่รู้ว่าเรามาทำไมขบวนแรกรอดไปได้นะอีแต๊กรอดูซิว่าขบวนสองมาเนี่ยมึงจะเอาตัวรอดยังไงนายไม่คิดจะช่วยคุณพี่ออยเขาสักร้างหน่อยหรอไม่อะคุณผมอยากจะรู้เหมือนกันผมมาเจอตัวรอดแล้วระดับมาดามเนี่ยฉันว่ารอดโอ้ยคุณออต้องขอโทษจริงๆเลยนะคะพอดีว่าออยเนี่ยมีแผนที่จะเปิดผับกับเพื่อนนะคะก็เลยเรียกนักดนตรีมาถามว่าวงดนตรีเขาเนี่ยเล่นสไตล์ไหนแล้วก็ราคาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมตอนเด็กฉันว่าหมาดำต้องชอบกินนมรสสตรอเบอรี่แน่โตมาถึงได้สตรอเบอรี่เก่งขนาดนั้นตอนเด็กกินนมรสเผือกสินะโตขึ้นถึงได้ชอบเผือกนี่นะต้องชอบกินนมรสหมาใช่ไหมโตมาถึงได้กัดเก่งเกินเพียงคำไม่ตกนั่นแหละต้องว่าแต่ไม่อมจะป้อนออยสักทีละคะออยนี่อยากกินจะแย่แล้วอะค่ะได้เลยครับโอเคค่ะให้เลยนะคะตีเหรอไงไม่คนละต้องมีคนแกล้งกูแล้วแหละอ
บอกนะว่าคนนี้ก็แฟนของพี่ออยอ่ะใช่คุณนักศึกษาเนี่ยนะใช่สิคุณลองคิดดูนะอีเจ๊เนี่ยนักศึกษามันยังครบเลยอ่ะจำได้ไหมผมบอกว่าทำตัวแปลกๆอ่ะเห็นไหมพี่ออยเป็นอะไรหรือเปล่าครับทำไมเจอหน้าผมแล้วทำหน้าอึ้งๆอึ้งอึ้งสิคะเมื่อกี้ตอนจะชิมคำแรกก็มีคนมาหาพี่พอพี่จะชิมคำที่สองก็มีคนมาหาพี่อีกอ่ะกิฟนี่เชฟโอมจ้ะส่วนคุณโอมคะนี่กิฟเป็นนักศึกษาค่ะกิฟเดี๋ยวพี่ว่ากิฟไปรอพี่ที่ห้องพี่ตั้มเขาดีกว่านะอยู่ชั้น14ห้อง31อ่ะนะแล้วเดี๋ยวพี่เสร็จธุระตรงนี้แล้วเดี๋ยวพี่ขึ้นไปตั้มเดี๋ยวฝากน้องขึ้นไปที่ห้องหน่อยนะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเอิงพาไปเองดีกว่าค่ะส่วนนายอยู่ช่วยคุณน้อยที่นี่แล้วกันนะครับผมเชิญค่ะน้องกิฟต์พี่ว่าออยรับสอนภาษาอังกฤษด้วยค่ะคุณออยต้องทำหลายอย่างเลยนะครับค่ะไม่เหนื่อยหรอครับเหนื่อยค่ะแต่ทำไงได้ล่ะคะเราเลือกแล้วอีเตี้ยคนที่ทำแบบนี้ได้เนี่ยมีแค่อิชิตะเท่านั้นมึงรอดไปได้อีกขบวนนึงแล้วนะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยมึงไม่รอดแน่ๆเพราะว่ากูเนี่ยจะทำให้มึงไม่รอดเองน้องกิ๊ฟครับน้องกิ๊ฟมาหาอีเจ้อ้อยมันหรอใช่ครับโอ้ยมาก็ดีแล้วว่าพี่อยากจะถามอ่ะว่าทำไมถึงชอบพี่เจ้อ้อยมันอ่ะฮะทั้งที่มันก็แก่กว่าเราต้องเยอะนะไม่รู้เหมือนกันครับผมว่าพี่ออยอ่ะเขาดูเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ดูจะปกป้องผมได้ครับอ๋อรักเหมือนแม่นี่เองดีเลยนี่จีบทีเดียวได้ทั้งแฟนและทั้งแม่ภูดินวันเลิศมากตาตาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอ่ะกิ๊บก็อยู่ตาก็อยู่ตายรถไฟสองขบวนชนกันตูมนี่พี่เป็นแฟนกับพี่ออยด้วยเหรอครับเออพี่ชิต้าพี่ต้าไปแกล้งอุบลออยทำไมคะเนี่ยก็ฉันหมั่นไส้มันไงอวดคู่ดีนะอ้อยอยู่ไหนอ่ะพี่เจ้อ้อยอยู่ไหนอ่ะพี่เจ้อ้อยอยู่ไหนฮะพี่เจ้อ้อยอยู่ไหนโอ๊ยโอ๊ยต้องตีกันแน่เลยอ่ะสะใจไว้กูอยากจะรู้นะว่าคราวนี้นะอีแตกเนี่ยมันจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์นี้ยังไงไม่ได้ถ้าเกิดว่ามันรู้ว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นฝีมือของกูมันก็ต้องมาเอาคืนกูสิต้องหาที่หลบมันนุ่มมากๆเลยค่ะแบบกินแล้วรู้สึกว่าแบบ fall in love ทันทีเลยอะค่ะเจ๊มานี่อะไรนี่เร็วๆมานี่กูว่านะเว้ยมึงรีบกินให้เสร็จแล้วก็ให้เขากลับไปดีกว่าอย่าลืมนะเว้ยมึงมีสองขบวนรออยู่นะเว้ยมึงเผื่อใครนี่กูไม่ได้อ่อนอย่างมึงเรื่องแค่นี้กูควบคุมได้เดี๋ยวมึงดูเอาหน่อยอย่าไปเลยอ่ะขอชิมอีกคำได้ไหมคะได้เลยครับพี่ออย
นี่พี่ออยครบซ้อนเหรอครับเมียเรามีกูเหมือนคุณออยบอกผมว่าคุณออยโสดไงครับเอ้านี่คุณออยคบกับ2คนนี้ด้วยเหรอครับไม่ได้มีแค่2คนนี้นะจ๊ะยังมีอีกคนนึงจ้ะชื่อคิมออกไปดิเดี๋ยวขอโทษจ้ะเมื่อกี้ฉันไม่ได้พูดอะไรเลยจ้ะพูดไปแล้วพี่ออยครับทำไมพี่ออยทำกับผมแบบนี้ครับแล้วพี่จะให้เพื่อนพี่โทรมาบอกว่าคิดถึงผมอยากเจอผมทำไมครับใช่ผมด้วยทำแบบนี้มันเสียความรู้สึกนะครับใช่ครับผมรู้สึกแย่กับคุณมากๆเลยนะครับโอ๊ยรู้สึกแย่รู้สึกแย่คำก็แย่สุดแย่แย่มากเลยใช่ไหมถ้าแย่มากก็เชิญกลับกันไปเลย so annoyingเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเจ๊มึงจะปฏิเสธเขาง่ายๆแบบนี้เลยเหรอวะอ๋อง่ายๆแบบนี้แหละกูไม่ได้ตั้งใจจริงใจใครอยู่แล้วนี่กูแค่เบื่ออยากเติมสีสันให้ชีวิตกูแค่นั้นเองอ่ะนี่ไงว่าแล้วมึงต้องเป็นอะไรสักอย่างเออกูเป็นพอใจยังอ่ะไล่แล้วไล่แล้วไม่ไปอีกเหรอไม่ไปกูไปเองก็ได้คือผมต้องขอโทษแทนเพื่อนผมด้วยนะครับคือเพื่อนผมมันป่วยอะครับคือผมเพิ่งไปรับออกจากศิริยาเมื่อวันก่อนนี่เองอะครับคือหมอยังดูอาการอยู่เลยครับโอเคนะครับไปคุณเป็นอะไรเนี่ยฮะมึงถึงได้เอาผู้ชายมาเป็นเครื่องบำบัดความเบื่อของมึงเยอะแยะมากมายขนาดนี้เนี่ยฮะก็ตอนแรกชีวิตกูอ่ะมีสตีฟไว้ให้รอมีจุดหมายว่าจะแต่งงานแต่พอกูโอเพ่นรีเลชั่นชิพกับมันอ่ะกูรู้สึกว่าชีวิตกูมันเคว้งไงก็ไม่รู้อ่ะไม่มีคนให้รอไม่รู้ว่าจะทำอะไรให้ใครมันเหมือนชีวิตกูมันไม่มีค่ายังไงก็ไม่รู้อ่ะมึงก็เลยแรดเพื่อให้ตัวเองมีค่าขึ้นมาว่างั้นใช่กูเลยลองมีผู้ชายเยอะๆดูเผื่อกูจะมีค่าขึ้นมาบ้างแล้วมันมีไหมไม่มีไงมีแต่ความน่ารำคาญแล้วก็ความน่าเบื่ออีเจ๊ถ้ามึงจะโอเพ่นเรลชั่นชิพอะไรของมึงเนี่ยนะแล้วมึงรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าเนี่ยมึงต้องรอไอ้สตีฟต่อไปเว้ยกูไม่อยากรอแล้วไงถ้ามึงไม่อยากรอนะเว้ยมึงต้องหาใครสักคนที่มึงรักเขาจริงๆแล้วมึงอ่ะจะได้ทำเพื่อเขาชีวิตมึงอ่ะจะได้มีคุณค่าขึ้นมาเว้ยอะถ้างั้นนะเว้ยมึงลองไปคบกับไอ้บอมแล้วกันแล้วมึงก็มีลูกกับมันสักคนนึงรับรองชีวิตมีคุณค่าแน่นอนเอ้ยไม่เอาอ่ะกูไม่อยากมีลูกมีลิ้น2แฉกเหมือนมันไปคิดแค่อยู่เลยนี่แล้วไอ้สุยเนี่ยมันอยู่ไหนฮะมันใช่ไหมที่เป็นคนจับรถไฟกูมาชนกันเนี่ยใช่ไหมใช่ค่ะอุ๊ยไม่อย่าบอกนะคะว่าเอิงบอกอะค่ะนี่ไงกูคิดไว้แล้วไง I knew it ว่าต้องเป็นฝีมือมาแน่ๆเลยอีสุนิวคนนี้มึงตายตายแน่ๆตายแน่ๆคุณรู้ไหมผมอะเข้าใจความรู้สึกอีเจมันนะตอนที่ผมยังไม่ได้ move on จากคุณนะชีวิตผมก็มีคุณเป็นจุดมุ่งหมายแต่พอผมไปคุยกับคุณว่าผมจะมุ่งออนจริงจริงจังเนี่ยถึงเวลาทำจริงๆมันเคว้งจริงๆนะคุณมันเหมือนกับว่าจะทำอะไรเราก็ไม่รู้ว่าเราทำไปเพื่อใครพ่อแม่เพื่อตัวนายก็ถ้าผมไม่ทำเพื่อคุณอีกสักคนนึงเนี่ย
ชีวิตผมก็จะสมบูรณ์เนี่ยหยอดแล้วนะก็หยอดให้มันเป็นปกติไงคุณจ้ะเรานี่เราไม่ไปดูพิชิต้ากันเหรอป่านี้เนี่ยคุณเป็นออยคาแล้วมั้งเดี๋ยวก่อนสิคุณยืนตรงนี้ก็ได้อากาศดีออกอากาศดีแล้วทำไมจับมือเลยเอ้าก็อากาศดีแล้วพอจับมือคุณเนี่ยบรรยากาศยิ่งดีดีมูฟออนค่ะก็มูฟออนไงครับก็ยืนด้วยกันแบบเพื่อนไงขยับมาใกล้ด้วยเนี่ยก็ขยับมาใกล้เพื่อนไงมันคงจะร้อน on the floor แค่มีเธอกับฉัน on the floorที่มาเช็คเช็คอินดิสักหน่อยเราไม่ได้มาฟีเจอริงกันบ่อยๆเดี๋ยวจะหาว่าผมนั้นมองแต่สาวๆเพื่อนกันเพื่อนกันยังไงก็ไปกันยาวไม่ต้องกลัวว่าผมจะ slow downอร่อยมากเลยอะค่ะพิชิต้านี่เขาใส่อะไรคะเนี่ยลำไยก็ไม่เห็นมีรสชาติลำไยนี่คะโอ้ยใช่หมายความว่าฉันลำไยหลอดน่ะมัวแต่นั่งจิบค็อกเทลสบายใจอยู่ได้ที่ฉันชวนหลอดมาเที่ยวเนี่ยเพราะว่าฉันจะให้หลอดเนี่ยมาช่วยจิบผู้ไม่ใช่มานั่งกระแดะจิบค็อกเทลแบบนี้อ้าวนี่พี่ชิต้าไม่ได้ชวนมาเที่ยวเป็นเพื่อนเฉยๆหรอคะเนี่ยฉันจะชวนหลอดมาเที่ยวเป็นเพื่อนฉันเพื่ออะไรฉันกับอีเจก็เหมือนกันนั่นแหละจ้ะถ้าไม่มีผลประโยชน์เนี่ยฉันไม่ชวนหลอดมาหลอกยาแหมเขาข้างตัวเองเลยนะคะแต่เสียใจด้วยนะจ๊ะหล่อนหลวมตัวมาคบกับฉันแล้วเพราะฉะนั้นหล่อนต้องไปจิกผู้มาให้ฉันจ้ะดูนี้นะคะไปเสม็ดกับคุณเพื่อนออยดีกว่าค่ะอีเจเนี่ยนะมันไปเที่ยวกับผู้ของมันมันคงอยากจะให้หน้าธรรมชาติของหล่อนเนี่ยประกันซีนหน้าปลอมๆของมันที่มีซิลิโคนเยอะๆแบบนั้นหรอกอย่าเพราะฉะนั้นตอนนี้หล่อนอยู่กับฉันสองคนหล่อนต้องไปจิกผู้มาให้ฉันเดี๋ยวนี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าเอิงทำไม่เป็นนะคะพิชิต้าโอ้ยมันจะไม่ยากอะไรเราเราแค่เดินไปชนเขาแบบนี้ดูให้แม่สอนขอโทษค่ะแบบนี้ถ้าเกิดว่าผู้เขาสนใจบ้าจ่างของหล่อนเนี่ยนะหล่อนก็เอาไปถ้าเกิดว่าเขาสนใจบ้องเขาหลังก็ส่งมาให้ฉันจบไหมโอเคค่ะเชิญค่ะแม่สื่อดีๆนะงั้นเอาคนนี้แหละจ้องแต่จะชนอย่างเดียวไม่ดูเลยนะว่าผู้ทำอะไรอยู่อะออกลงเองตลอดเลยมาครับเดี๋ยวผมช่วยครับลงเองขอบคุณค่ะขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าน้องพี่มันเมาอะค่ะไม่เป็นไรครับชื่ออะไรครับน้องพี่มันชื่อว่าเอิงเอ๋ยอะผมไม่ได้หมายถึงเขาครับพี่ครับชื่ออะไรครับฉันได้
ฉันได้ปะแกเขาชอบบ้องหลังของฉันถูกประจานหลบไปพี่ชื่อว่าชีต้าค่ะผมเคนนะครับนี่ครับพี่ชีต้าปลาครับช่วยบำรุงสมองครับปลายุ้ยดีจังเลยชอบส่วนนี้ครับผักบุ้งบำรุงสายตาครับผมห่วงยายอ่ะบำรุงพี่ขนาดนี้ถ้าเกิดว่าพี่อยากจะบำรุงหัวใจพี่อ่ะพี่ต้องกินอะไรนะกินผมไงครับเคนพูดอย่างนี้พี่คิดนะหยอกเล่นครับพี่ชิต้าครับพี่รู้ไหมครับเวลาพี่ยิ้มเนี่ยพี่น่ารักดีนะครับพี่บอกเลยนะว่าอย่าเล่นกับไฟนะถ้าพี่เป็นไฟงั้นผมขอเป็นพนักงานดับเพลิงก็แล้วกันครับเพราะว่าผมเนี่ยชอบควบคุมไฟถ้าเกิดว่าจะหวานกันขนาดนี้เนี่ยเอิงก็คงไม่จำเป็นแล้วมั้งคะงั้นเอิงขอตัวกลับก่อนดีกว่าค่ะแน่เป็นชนีอย่าขี้ฉาได้ไหมเดี๋ยวจะกลายเป็นหมากลับด้วยกันนี่แหละแค่นพี่ง่วงมากเลยอ่ะพี่ว่าพี่จะต้องกลับบ้านแล้วอ่ะกลับด้วยกันไหมถ้าผมกลับพร้อมพี่อ่ะพี่จะหาว่าผมใจง่ายเกินไปหรือเปล่าครับโอ้ยแค่นจะไปยากทำไมเราพี่เนี่ยไปดูผลสำรวจมาแล้วนะเขาบอกว่าคนเราอ่ะมีชีวิตอยู่ได้แค่ 20,000 วันเท่านั้นเองเสียเวลาไปวัน2วันอ่ะมันก็เปล่าประโยชน์ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลิกคิดมากแล้วก็หันมาทำอะไรที่เรามีความสุขดีกว่าเนาะเนาะจริงครับเช็คบิลเลยครับพี่ชิต้าครับมือนี้เนี่ยผมขออนุญาตเลี้ยงพี่นะครับสุภาพหลุดแล้วก็ใจดีทำอย่างเงี้ยพี่รักตายเลยปกติฉันเลี้ยงแต่ผู้แต่ว่าวันนี้ผู้เลี้ยงฉันพี่เลี้ยงหนูตัวเองเป็นผู้หญิงแท้เลยอ่ะขาดแค่อย่างเดียวหมดลูกถ้ามีมาลูกแล้วก็เพอร์เฟกต์อยากให้เพอร์เฟกต์กว่านี้ไหมคะพี่ชนะไปโกนหนวดก่อนนะคะนี่จบเลยเวลาฉันเพอร์เนี่ยช่วยเลิกเบรกได้ไหมฮะหายไปไหนวะอะไรหายอะเคนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหัวใจอ่ะมันอยู่ที่พี่นะมันไม่ใช่หัวใจครับพี่บัตรเครดิตผมอะครับหายงั้นพี่ชิต้าช่วยออกก่อนได้ไหมครับแล้วเดี๋ยวผมคืนให้นะครับแหมมาฟอร์มนี้อีกแล้วนะแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ายังไงเนี่ยคืนนี้เขาไปนอนค้างห้องเราถือว่าแลกกันได้สิเคนเพราะว่าตอนแรกอ่ะพี่ก็ตั้งใจจะเลี้ยงเคนอยู่แล้วอ่ะขอบคุณพี่ชีต้ามากนะครับงั้นเดี๋ยวเคนขอตัวไปเข้าน้ำก่อนนะครับพี่ได้เอาหอมๆเลยนะโอ้โหนี่เป็นเจ้ากรรมนายเวรปะเนี่ยฮะห่วงจังสามหมื่นเพราะอันนั้นมันส่วนทศนิยมครับตาไม่ดีคนรักมังตาสามพันสองสามพันกันส่วนนี้ไว้พอดีเลยค่ะไม่ต้องทอนนะเอิงว่าคุณเคนเขาหลอกพี่ชิต้าแน่เลยค่ะคิดดูสิคะสั่งกับแกล้งกับเครื่องดื่มมาตั้งเยอะอยู่ดีๆก็แกล้งทำบัตรเครดิตหายก็พี่ชิต้าก็ต้องจ่ายนี่ฉันรู้ไหมว่าเขาหลอกอ่ะฉันไม่ใช่ควายปะผู้ชายมันใช้วิธีนี้หลอกเก้งทั้งนั้นแหละค่ะ
แต่ว่าเขาว่ากันว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ยอมโง่เนี่ยเราก็จะไม่ได้อะไรเลยนะเว้ยเงินแค่ 3,000 เองได้ทั้งกินอาหารแล้วก็ได้ทั้งกินคู่ด้วยคุ้มจะตายแหมอิ่มอิ่มนี่เธอไม่ต้องห่วงฉันหรอกนะฉันกันเงินส่วนที่ต้องเปคู่เล่ารับรองเลยว่าคืนนี้เนี่ยฉันจะจัดให้คุ้มกับ 3,000 เลยว้าโอ้ปากอาหารเช้ามาแล้วครับพี่ชีต้าเอาเคนพี่ก็นึกว่าเคนกลับไปแล้วว่าจะกลับได้ไงครับผมยังไม่ได้บอกลาเจ้าหญิงของผมเลยไอ้เขาเห็นกูเป็นเจ้าหญิงด้วยหรือจะเป็นเจ้าชายดีนะเพราะมีหนวดเคนนะพี่เหรอใช่ครับตอนแรกอ่ะผมจะทำเบรกฟาสต์ให้พี่ครับแต่พอเปิดตู้เย็นของพี่อ่ะมันมีแค่แซนด์วิชกับน้ำส้มเองครับดูแลพี่ดีขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่ก็จัดให้ดับเพลิงอีกสักรอบสองรอบเลยนี่อย่าหักโหมสิครับพี่ไว้ดับต่อวันอื่นก็ได้เคนพูดแบบนี้นั่นหมายความว่าเคนอยากจะสานต่อกับพี่อยู่หรอพี่ชิต้าลองคิดดูนะครับว่าถ้าเกิดผู้ชายคนหนึ่งเขาเจอกับเจ้าหญิงเนี่ยเขาจะ one night stand กับเจ้าหญิงของเขาไหมเคนะพี่ไม่กินละไอแซนด์วิชกับน้ำส้มเนี่ยพี่อิ่มแล้วกินหน่อยนะครับพี่นะกินหน่อยนะก็ได้ฮัลโหลครับป้าขอโทษครับเมื่อคืนผมแบตหมดนะครับว่าไงนะครับเท่าไหร่อ่ะครับ30,000ได้ครับเดี๋ยวผมจะรีบหาให้นะครับป้ามีอะไรหรือเปล่าเคนป้าผมโทรมาครับบอกว่าเมื่อคืนแม่ไส้ติ่งอักเสบแล้วก็ต้องรีบผ่าตัดด่วนนะแล้วตอนนี้เงินค่าผ่าตัดก็ยังขาดอีก 30,000 นะครับมีหน้าละหวานจะกูจังจะปอกล่อกูนี่เองแหน่ 30,000 กูจะเอาจากไหนมาให้วะเนี่ยบัตรเครดิตก็เพิ่งหายเงินทั้งตัวก็มีแค่500อ่ะมันแน่ชี้แจงรายละเอียดกูสักทียิบเชียเอาไงดีวะอิชิต้าถ้าเราให้เนี่ยก็เท่ากับว่าเรายอมโง่เลยนะเว้ยแต่ก็ไม่เคยมีใครทำดีกับเราได้ขนาดนี้เลยนะเว้ยเอาวะถือว่าเป็นการซื้อความสุขยอมเป็นควายก็ได้เคนเอาของพี่ไปก่อนไหมล่ะเดี๋ยวพี่โอนให้ 30,000 ใช่ไหมอิชิต้าขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่ขอบคุณนะพี่ที่เป็นคนดีจริงๆอ่ะผมมองคนไม่ผิดครับเจ้าหญิงของผมนี่ไงแหมมึงหวานกับกูขนาดนี้กูจะไม่ยอมโง่ได้ไงเราไม่เป็นไรหรอกเคนก็ดูแลพี่ดีมากเลยอ่ะพี่ก็อยากจะดูแลเคนบ้างไงขอบคุณนะครับพี่ชิต้าแล้วเดี๋ยวผมรีบหามาคืนให้นะครับมึงก็รอไม่คืนกูดูสิมึงตาไปแหกซะจริงแม่มแน่30,000ใช่ไหมเดี๋ยวพี่โอนให้เลยนะเบอร์บัญชีอะไรอ่ะนี่ครับเรียบร้อยครับขอบคุณพี่ชิต้ามากมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมรีบไปหาแม่ผมก่อนนะครับ
แล้วพี่ชิต้าก็อย่าลืมกินอาหารเช้าที่ผมทำให้นะได้เลยครับเจ้าหญิงของผมนี่กูโง่หรือกูบ้าวะเนี่ยยอมให้เงิน 30,000 กับผู้ชายที่เพิ่งเจอกันเมื่อคืนแค่เนี้ยในบัญชีเหลืออีกแค่ 5,000 ทั้งเดือนจะใช้อะไรฮะแต่ว่าคงไม่เป็นไรหรอกมั้งเดี๋ยวเขาก็มาคืนแหละไอ้เป็ดไอ้พี่อะมึงเอาแซนด์วิชในตู้เย็นไปกินปะวะเปล่าตั้งแต่เป็ดเข้ามาเนี่ยเป็ดยังไม่ได้เปิดตู้เย็นเลยเปิดอยู่อย่างเดียวเนี่ยเปิดตูดแล้วเกาเนี่ยโอ้ยจะเปิดให้กูดูได้เอ้าผัวค่ะนี่ตื่นแล้วหรอว่าแต่ทำไมวันนี้ตื่นสายเนี่ยฮะตื่นสายควายถามมั้งเฮ้ยมึงเห็นแซนด์วิชในตู้เย็นกูปะไม่เห็นน่ะแล้วจานนี้ใส่อะไรมาแซนด์วิชนี่ไงนี่ไงตอนกูซื้อเนี่ยกูถามมึงแล้วใช่ไหมว่ามึงจะกินหรือไม่กินแล้วมึงตอบว่าไม่กินนี่ไงแล้วตอนนี้ทำไมของกูไปกินฮะก็กูไม่ได้เป็นคนเดินออกมาหยิบไปกินซะหน่อยเดี๋ยวถ้ามึงไม่ได้หยิบออกมาเองเนี่ยแล้วใครอยู่ออกมาจะอุ้ยทำไมบ่อยๆนี่เมื่อคืนน้ำพุนอนที่ห้องใช่ไหมใช่กูบอกมึงอีกครั้งแล้วฮะถ้ามึงจะพูดมานอนที่ห้องเนี่ยมึงต้องบอกกูก่อนแหมที่มึงอ่ะผู้หญิงมานอนที่ห้องมึงไม่ขอกูสักคำเลยก็นี่ห้องกูห้องกูเหมือนกันค่ะเพราะกูก็ช่วยมึงผ่อนคอนโดครึ่งหนึ่งเหมือนกันเออพูดเรื่องผ่อนเนี่ยค่าห้องเดือนนี้โอนให้กูยังยังเดี๋ยวโอนให้ทวงอยู่ได้แหมกูไม่ได้อยากจะทวงแต่ถ้าเกิดไม่จ่ายธนาคารวันนี้ธนาคารคิดดอกเพิ่มแล้วรู้ค่ะเดี๋ยวเมียจะโอนให้วันนี้เลยนะคะผัวค่ะไม่ได้สิจะเป็นผัวไม่ได้แล้วเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยกูมีผัวใหม่แล้วว้าโอ้ทวงอยู่นั่นแหละจ้าเบื่อโอ้โอนให้เลยก็ได้ค่ะแหมเตี้ยลืมไปเลยค่าผ่อนคอนโดเอาไปให้น้องเคนยืมแล้วตั้ง 30,000 ในบัญชีธนาคารเหลือแค่ 5,000 นึงอ่ะโอ้ยดีวะแล้วกูจะเอาเงินที่ไหนไปผ่อนคอนโดให้ตั้มมันวันเนี้ยไม่อะค่ะตอบในหน้าตบมากนี่ไม่คิดถึงเนี่ยก็ไม่ว่าอะไรแต่หัดซุงแหลมีมารยาทตอบคำถามคนอื่นเขาบ้างนะคะโอเคค่ะคุณพนอยคิดถึงคุณพนอยจังเลยอะค่ะมิสยูคิดถึงจังเลยค่ะถามเบอร์นี้ก็น่าตบเกินไปค่ะอันนี้ดูไม่จริงใจเลยนะคะใช่หรอคะเกินไปค่ะคุณพนอยคะคุณพนอยรู้ไหมคะว่าเมื่อคืนเนี่ยพี่ชิตาให้อึ่งทำอะไรนี่อย่าบอกนะว่าอีชิต้ามันยัดยี่ความเป็นผัวให้คุณพนังแล้วว่ะไม่ใช่คุณพนังไม่ใช่ค่ะไม่ใช่คือเมื่อคืนเนี่ยเอิงโดนบังคับให้ไปจิกผู้มาค่ะก็คุณพนังไม่อยู่อีชิต้าก็ต้องจิกคุณพนังเอิงไปจิกผู้ให้มันก็ถูกแล้วนี่คะตุดหน้าปลอมอย่างมันอ่ะมันคงจิกผู้เองไม่ได้หรอกค่ะนี่แต่มันได้ผู้หรือเปล่าคะได้ค่ะแต่เอิงรู้สึกว่าผู้ชายคนนั้นน่ะเขาไม่ชอบพี่ชิต้าจริงๆค่ะเขาเหมือนจะมาหลอกมากกว่า Buffalo is still Buffalo ควายทีเนี้ยมันก็เป็นควายอ่ะนะคะพี่จะไม่ลอยดาวเนี่ยคุณเพื่อนเอิงห้ามมันแล้วมันก็ไม่ฟังด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะจะด่าควายก็สงสารควายจังเลยอ่ะด่าว่า
พิแบคทีเรียแบคทีเรียมันไม่มีสมองนะคะคุณเป็นออยคะแล้วเมื่อคืนเนี่ยพี่ชิต้าก็พาผู้ชายคนนั้นมานอนที่ห้องด้วยนะคะเอิงว่าคุณเพื่อนออยอ่ะรีบหาทางช่วยพี่ชิต้าก่อนที่จะโดนหลอกไปมากกว่านี้ดีกว่าค่ะช่วยเพื่ออีชิต้ามันง้อมันก็ง้ออย่างนี้อยู่แล้วอะค่ะนี่มันไม่ได้ง้อแบบนี้เป็นครั้งแรกนะคะง้อดักง้อดันง้อซ้ำซากนี่เกิดมาชาติหน้าก็ยังง้ออีกนะคะไม่สนใจมันหรอกค่ะปล่อยมันเป็นเรื่องของมันเถอะนะคะเดี๋ยวคุณเพื่อนออยเนี่ยเอาของขึ้นไปเก็บที่ห้องก่อนนะคะโอ้ยถ้าเอาบัตรเครดิตออกไปกดเงินสดออกมาก่อนน่ะดอกเบี้ยก็ต้องแพงอะดิเฮ้ยรอยืมอีเจ้ดีกว่ายืมก็ง่ายดอกเบี้ยก็ไม่ต้องเสียแล้วคืนเมื่อไหร่ก็ได้โอ้ยคุณแม่มาพอดีเลยไปเที่ยวทะเลมาสนุกไหมคะอุ๊ยไปเที่ยวทะเลมาสวยขึ้นนะเนี่ยผิวดูสิคะเป็นสีน้ำผึ้งเชียร์แล้วก็ผมเป็นสีน้ำตาลประกายแสงอาทิตย์อัสดงแล้วก็ดูผิวดิคะดูแบบฉ่ำมากเลยเหมือนแบบฉ่ำความแบบไอโอดีแล้วก็คอเลสเตอรอลจากอาหารทะเลเลยนะเนี่ยมึงจะเอาอะไรก็ไม่ได้จะเอาอะไรก็แค่อยากจะชมความธรรมชาติจากคุณแม่นั่นเองอะค่ะธรรมชาติกับป้ามึงเซ่กูทำมาทั้งหน้าเนี่ยเรียนอะไรทำเพื่อจะเอาอะไรก็ว่ามา get to the point ก็คือไม่ได้มีเรื่องอะไรมากมายหรอกเล็กๆน้อยๆเองแล้วก็เป็นเรื่องที่คุณแม่น่าสามารถช่วยลูกได้อะแต่ไม่รู้ว่าจะพูดดีหรือเปล่าอะเกรงใจมึงจังเลยอะเกรงใจไม่ต้องพูดอะพูดก็ได้คือกูขอยืมเงินมึงหน่อยได้ไหมสัก 30,000 หน่อยเจ๊คือเมื่อเช้านะเว้ยกูเอาเงินไปซื้อกองทุนอ่ะ 30,000 ใช่ป่ะแล้วไงแล้วกูลืมไปว่าวันนี้เนี่ยกูต้องจ่ายค่าผ่อนกระดูกให้ตั้มมัน 25,000 ในบัญชีธนาคารกูติดอยู่แค่ 5,000 เองอ่ะกูขอยืมมึงก่อนได้ไหม 30,000 แล้วถ้าเกิดว่ากูขายกองทุนได้เนี่ยนะเว้ยกูจะมาคืนมึงกองทุนแปรโพเซ่ไม่มาตอหลาเลยกูรู้หมดแล้วว่าคุณไม่ได้เงินเขาบอกกูหมดแล้วว่าเมื่อคืนนี้มึงพาผู้ชายมานอนที่ห้องใช่ไหมและให้กูเดานะที่มึงจะยืมเงินกูเนี่ยกองทุนแปรโพมึงเอาเงินแม่ผู้ชายยืมใช่ไหมโอ้โหนี่มึงไม่น่าจะเป็นแค่เพื่อนกูแล้วล่ะมึงน่าจะเป็นแม่ซื้อของจำตัวได้แน่เลยอ่ะมึงถึงได้รู้ทุกก้าวของชีวิตกูเลยเนาะเหมือนกับมาสิกได้ร่างกูเลยอ่ะกูไม่ได้เป็นอะไรกับมึงนั่นแหละกูเป็นคนมีสมองไม่ได้ง้อเหมือนมึงนี่แหมเจ๊ก็แม่ของน้องเคนน่ะเขาต้องผ่าตัดไส้ติ่งแล้วขาดเงินอยู่ 30,000 น่ะกูก็เลยให้น้องเขายืมไปก่อนกูขอยืมมึงก่อนได้ไหม 30,000 น่ะแล้วเดี๋ยวพอน้องมาคืนกูเดี๋ยวกูคืนให้มึงนี่ชิตาผู้ชายที่ยืมเงินมึงไปเนี่ยมันเคยเอามาคืนมึงบ้างไหมฮะไม่เคยแต่ว่าคนเนี้ยเขาต้องคืนกูแน่ๆเพราะว่ากูดูแล้วว่าเขาเป็นคนดีแน่ๆเฮ้ยนี่แบคทีเรียไอ้ยีนี่เปลี่ยนสายใหญ่กว่าอีกแล้วจากควันแบคทีเรียหมายความว่าควายมันยังมีสมองมันยังรู้จักไถนาหาเงินแต่มึงเนี่ยมันไม่มีสมองแล้วเดี๋ยวมึงเนี่ยเขาเรียกว่าแบคทีเรียแล้วกูจะบอกให้นะว่าผู้ชายดีๆที่ไหนวะคะเจอกันแค่คืนเดียวเนี่ยยืมกันตั้ง 30,000 จะเป็นคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆไงคะมึงเอาบรรยากาศอากาศดีๆของทะเลกูคืนมาอยู่นี่นะความโง่ของมึงดูดซับอากาศดีๆของกูไปหมดแล้วเนี่ยชิบะกูบอกให้มึงนะถ้ามึงเดือดร้อนไม่มีข้าวกินแล้วมึงเดือดร้อนเรื่องอื่นมาเนี่ยกูให้ยืมก็ได้แต่ถ้ามึงจะยืมเงินไปแปรผู้แล้วตัวมึงเดือดร้อนเองแบบเนี้ยกูไม่ให้กูบอกเลยนะคะบัตรเครดิตของกูเนี่ยสามารถกดแอดวานซ์เงินสดออกมาได้เว้ยแต่ว่าที่กูเนี่ยนะแบกหน้ามาขอยืมเงินมึงเนี่ยนะก็เพราะว่ากูอยากจะวัดความมีน้ำใจของเพื่อนซึ่งกูรู้แล้วว่าวันนี้เพื่อนคนนี้มันไม่มีน้ำใจกูเอาบัตรเครดิตของกูเนี่ยไปกดเงินสดออกมาก็ได้เว้ย up to youอีนี่ไม่กินจะงอกูหน่อยเหรอไม่กูบัตรเครดิตกูไปกดแค่ได้พี่ชิบ้าครับเอาเคนมาก็ดีแล้วพี่กำลังหงุดหงิดกับความแรงน้ำใจของเพื่อนพี่อยู่เลยอ่ะเคนช่วยพูดอะไรพี่สบายใจขึ้นหน่อยได้ไหมอ่ะผมกำลังจะโดนไล่ออกจากบ้านนะครับฮะกูสบายใจขึ้นมาเชียวแล้วไปทำอีท่าไหนถึงจะโดนเขาไล่ออกจากบ้านฮะนี่อย่าบอกนะว่าค้างค่าเช่าเขาไว้อ่ะใช่ครับ3เดือนครับ3เดือนแล้วมันเป็นเงินเท่าไหร่อ่ะก็
เดือนละ 7,000 3เดือนก็ 21,000 ครับอีเตี้ยเมื่อเช้าก็ 30,000 นี่เย็นมาอีก 21,000 โอ้โหความสุขคืนเดียวของกูนี่มันมูลค่า 51,000 เลยเนาะนะครับพี่ชิต้าผมขอยืมพี่ก่อนได้ไหมครับแล้วเดี๋ยวผมคืนทีเดียวนะครับเคนเงินที่พี่ให้เคนยืมไปเมื่อเช้า 30,000 เนี่ยมันก็เป็นเงินค่าห้องที่พี่ต้องผ่อนให้เพื่อนพี่นะเนี่ยพี่ยังต้องเอาบัตรเครดิตที่ไปแอดวานซ์เงินสดออกมาก่อนเลยฮะบัตรพี่กดเงินสดได้เหรอครับงั้นพี่กดเงินสดมาแล้วให้ผมเอาเงินสดไปจ่ายค่าบ้านก่อนได้มั้ยครับอีเดียที่กูพูดเนี่ยมาว่ากูพูดให้มึงเห็นใจไม่ใช่มึงมายืมกูต่อนะครับพี่ชิต้าตอนเนี้ยผมไม่รู้จะพึ่งใครแล้วอะครับก็เหลือแค่เจ้าหญิงของผมนี่แหละที่ผมจะพึ่งได้ได้ยินคำว่าเจ้าหญิงทีไรอ่ะใจมันระทวยทุกทีเลยอ่ะก็ได้แคนแต่ว่าเคนจะหามาคืนพี่ได้แน่ๆใช่ไหมพรุ่งนี้แน่นอนครับพี่ก่อน 18:00 นผมจะเอาเงินมาคืนพี่ชิต้านะครับอ่ะก็ได้แต่พี่โอนให้นะขอบคุณนะครับพี่ชิต้าพี่รู้ไหมว่าพี่อ่ะไม่ได้เป็นแค่เจ้าหญิงของผมแล้วนะแต่พี่ชิต้าเปรียบเสมือนนางฟ้ามาโปรดของผมเลยผมไปก่อนนะครับไม่แค่เรียกว่าเจ้าหญิงก็ละทวยจะแย่อยู่แล้วโอ้ยเรียกว่านางฟ้าเลยเหรอเนี่ยพี่ชิต้าหยุดเพิ่มก่อนได้ไหมคะรู้ตัวไหมเนี่ยว่ากำลังโดนหลอกอยู่อ๋อไอ้นี่ฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าเวลาฉันเพ้ออย่ามาขาดแล้วอีกอย่างไม่ได้ยินเหรอคะว่าเขาจะมาคืนแน่ๆพรุ่งนี้แล้วถ้าเกิดพรุ่งนี้เขาไม่มาคืนล่ะคะก็ค่อยว่ากันอีกทีกดยศไปกันใหญ่แล้วเนี่ยถึงเป็นแบบนี้นะพี่ชิต้าหมดตัวแน่นายแย่แล้วคุณบุญอ้อยแย่แล้วค่ะเดี๋ยวบอกคุณมีอะไรอ่ะพี่ชิต้าให้เงินผู้ชายยืมไปตั้ง 21,000 แน่ฮะนี่เมื่อเช้าให้ยืมไป 30,000 แล้วเมื่อกี้ให้ยืมอีก 21,000 เหรอรวมเป็น 51,000อีแบคทีเรียอีโน่เดี๋ยวก่อนนะที่มันไม่ยอมจ่ายค่าห้องนี่เพราะว่ามาเอาเงินไปเป็นผู้ชายเหรอวะก็เออเส้นเคสแม่ละเมิงเมื่อกี้มันมายืมเงินกูตั้ง 30,000 กูว่านะเว้ยมันต้องเอาเงินเนี้ยมาจ่ายคอนโดมันแน่เลยแต่กูไม่ให้เพราะกูคิดว่ากูอยากให้มันคิดได้ว่าที่มันไม่มีเงินเนี่ยเพราะมันเอาเงินไปให้ผู้ไงใครจะไปคิดวะก็มันจะให้ไปอีก 21,000 อ่ะอีนี่มันไม่มีสมองมันง่อจริงด้วยเป็นแบคทีเรียที่ง่อที่สุดในโลกแล้วอ่ะเปย์ขนาดนี้นะเฮียถ้าพี่ชิต้าไม่โดนทำของเนี่ยผู้คนนี้ก็ต้องงานดีมากๆแน่เลยเฮียนี่เอาไงดีเฮียเมียหนีไม่ติดผู้คนอื่นแล้วนะเฮียมันข้ามสิพี่เจ๊ว่านะเว้ยถ้ามันเปย์พูดได้ขนาดนี้มันคิดเองไม่ได้ละต้องเรียกมาคุยเลย That's right โทรเรียกมันกลับมาคุยอย่างนี้เลยกูจะด่ามันให้มันเป็นแบคทีเรียที่วิวัฒนาการกลับมาเป็นควายตัวเดิมให้ได้เลยมึงคอยดูแล้วกันเอ้าปิดเครื่องว่ะเฮ้ยฉันว่าพี่ชิต้าต้องรู้แน่เลยอ่ะว่าฉันจะมาบอกนายอ่ะก็เลยปิดเครื่องหนีเนี่ยแล้วต้องรอให้มันกลับมาแล้วว่ะเฮ้ยดึกป่านนี้พวกมันคงนอนกันหมดแล้วแหละยาละพวกมึงนี่พร้อมจะกันไปรอกูตรงนี้เลยเหรอกูนี่สำคัญกับพวกมึงขนาดนั้นเลยมึงไม่ได้สำคัญขนาดนั้นหรอกกูเนี่ยแค่อยากเห็นแบคทีเรียมันกลับตัวเป็นควายตัวเดิมนั่นเองนี่ไอ้ชาติหยุดมึงรู้ไหมว่าทำไมกูถึงกลับมาดึกขนาดนี้
พราะว่ากูรู้ไงว่าที่คอนโดนี้เนี่ยมันมีชนีสายเผือกที่คอยจะฆ่าข่าวกูมารายงานให้กับมึงได้ฟังแล้วแล้วกูนี่นะไม่อยากจะฟังพวกมึงบ่นแล้วด้วยเข้าใจไหมเข้าใจแต่กูไม่เข้าใจว่ามึงคิดอะไรฮะมึงถึงเอาเงินให้ผู้ชายที่เพิ่งรู้จักกันนะให้ยืมไปตั้ง 51,000 เนี่ยมึงเอาอะไรคิดเออมึงใช้อะไรคิดมึงใช้สมองหรือมึงใช้เล็บขบคิดพวกมึงเนี่ยไม่เข้าใจกูหรอกเออกูไม่เข้าใจกูไม่เข้าใจมึงกินอะไรเข้าไปมึงถึงได้ง่อขนาดนี้เนี่ยฮะคือถามจริงเถอะเงินสดมึงไม่มีเนี่ยมึงยังอุตส่าห์ไปกดเงินสดมาจากบัตรเครดิตมึงรู้ไหมว่าดอกเบี้ยมันเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่รู้แต่ให้กูทำยังไงได้ล่ะฮะก็ในเมื่อกูขอยืมเงินคนแถวนี้แล้วยังมันไม่ให้มันแรงน้ำใจแต่ว่าพวกมึงไม่ต้องห่วงหรอกนะเว้ยเพราะว่าน้องเคนบอกกับกูว่าพรุ่งนี้ไม่เกิน6 โมงเย็นเนี่ยจะเอาเงินมาคืนกูเท่ากับว่างานนี้เนี่ยกูไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนนะจ๊ะเพราะว่าเงินค่าคอนโดเนี่ยกูก็โอนเข้าไปให้แล้วส่วนมึงไอ้เจ๊กูนี่ไม่ได้ขอยืมเงินมึงนะมึงขอแต่กูไม่ได้ให้ก็เท่ากับว่ากูไม่ได้ขอมึงนั่นแหละแหมจบนะกูไปนอนแล้วกูง่วงพูดจริงเหรอวะพูดเร็วๆเฮียแต่ก็จริงอย่างที่พี่ชิต้าพูดนะเขาไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนอ่ะมันเป็นเรื่องของเขาอ่ะตอนนี้มันยังไม่มีใครเดือดร้อนแต่ถ้าพวกนี้ไอ้ผู้ชายนั่นน่ะไม่เอาเงินมาคืนแล้วก็ความเดือดร้อนถึงพวกกูแน่นี่คุณจากที่คุณดูลักษณะของผู้ชายคนนั้นแล้วอ่ะคุณคิดว่าเขาจะเอาเงินมาคืนในชาตรีมั้ยอ่ะฉันว่าไม่อ่ะโหนี่ขนาดคนดีๆอย่างคุณนังเอ๋ยบอกว่าไม่เนี่ยสวยเลยพี่ชีต้าเอ้ยรวมกันสักฝั่งได้ไหมเวลากูหันหน้าหลบกูจะได้มองอากาศมองทางนู้นทางนี้บ้างแหมไหนคนที่เขาจะเอาเงินมาคืนมึงก่อน6 โมงเย็นอ่ะอยู่ไหนก็นี่มันยังไม่6 โมงเย็นปะก็แค่5 โมง 59เองนี่พี่แบคทีเรียกูจะบอกให้นะเป็นคนอื่นเนี่ยถ้า5 โมง 59ยังไม่ได้เงินคืนเนี่ยเขารู้ตัวแล้วจ้ะว่าโดนเชงเชงพอแหมแล้วบอกว่าตัวเป็นคนดีเนาะพวกมึงนี่นะยังมองน้องเคนของกูในแง่ร้ายอยู่เลยน้องเคนเขาอาจจะกำลังนั่งรถไปโอนเงินให้กูก็ได้แต่ว่ารถติดมากหรือไม่ก็กำลังต่อคิวอยู่ที่ธนาคารแล้วคิวมันแน่นมากก็เลยช้าไปนิดนึงอ่ะมองโลกในแง่ดีบ้างเหอะแหมอีตุ๊ดคิดบวกแน่นอนนี่ถามจริงๆเหรอ3 ทุ่มแล้วเนี่ยไม่ทราบว่าพี่ลูกเปรตเนี่ยมีทฤษฎีคิดบวกอะไรจะสอนเราหน่อยไหมคะน้องเคนเขาอาจจะกำลังเอาเงินมาให้กูที่นี่ก็ได้เดี๋ยวกูลองโทรถามเขาก่อนนี่มึงถ้าเป็นคนที่เขาฉลาดเนี่ยเขาโทรเช็คแต่5 โมงเราปิดเครื่องมึงน้องแคนเนี่ยเขาชิงกูจริงๆด้วยอ่ะทำยังไงดีวะเงินตั้ง51,000นะเว้ยอุ้ยจริงเหรออุ้ยกูดีใจมากเลยไอ้อีแบตที่เล็กกับมันเป็นควายตัวเดิมฉลาดจังเลยอ่ะนี่ไอ้แกหยุดเลยนะช่วยมึงช่วยกูไม่ใช่มึงด่าแม่ช่วยหาทางให้กูหน่อยมึงบอกเองไม่ใช่เหรอวะว่าเรื่องนี้มึงไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแล้วทำไมพวกกูต้องเดือดร้อนด้วยวะได้นี่น้อยช่วยพี่เกียร์ด้วยดิว่าพี่ยังไงดีอะเอิงเนี่ยเตือนพี่ชีต้าตั้งแต่วันแรกแล้วนะคะว่าเขาจะมาหลอกพี่ชีต้าแต่พี่ชีต้าไม่ฟังเองฉันให้เธอช่วยฉันไม่ได้เธอมาซ้ำเติมฉันนะแต่ช่วยพี่หน่อยดิพี่คิดไม่ออกอะช่วยพี่คิดหน่อยว่าพี่ทำไงดีอะเอางี้ไหมครับพี่ชีต้ายังไงวันไหนที่พี่ชีต้าไม่มีตังค์กินข้าวเนี่ยเดี๋ยวเป็ดเอาข้าวน้ำเป็ดที่บ้านเนี่ยมาให้พี่ชีต้ากินไง
ม่ได้ช่วยอะไรกูเลยมา28อีเวนแหมเข็นนะอีเข็นโกงใครไม่โกงมาโกงกูเหรอได้เดี๋ยวมึงได้เจอกูแน่นี่นายนายว่าพี่ชิต้าเขาจะหาคุณเคนเจอไหมโอ้โหถ้าปิดเครื่องหนีแบบนี้นะคุณไม่มีทางเจอแน่นอนกูว่านะเว้ยเราโทรไปจังก่อนที่ร้านอีดีบอมกันดีกว่าวันนี้กูว่าได้เลี้ยงปลอบใจควายแน่เลยเอาไว้พวกเรามาปลอบใจให้กับควายที่โง่สุดในโลกเลยแล้วโอ้ don't be sad สิคะลูกสาวแค่โดนผู้ชายหลอกแค่นี้เองมากกว่านี้ก็เคยนี่จำมันเป็นบทเรียนว่าต่อไปเนี้ยจะไม่โดนผู้ชายหลอกแบบนี้อีกไงคะลูกสาวนะคะนี่พี่ต้าก็ถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงไปแล้วกันนะครับ51,000บวกดอกเบี้ยอีก 20%มาหนูกว่าเองพี่ทีกูถามมึงจริงเหรอชาตีปกติเวลามึงเปพูดเนี่ยนะมึงก็ไม่ได้เปแบบไร้สติขนาดนี้ไม่ใช่เหรอวะคุณเกณฑ์เขามีอะไรดีเหรอวะมึงถึงไร้สติได้ขนาดเนี้ยฮะก็คือปกติอ่ะเวลากูดูหินตาหินยายกับผู้เสร็จใช่ป่ะมึงไม่มีหินยายกูมีแต่หินตาหินตาก็ได้ปกติอ่ะเวลากูดูหินตาหินตากับผู้เสร็จใช่ป่ะบางคนนะเว้ยเขาก็กัดหรือว่าบางคนก็หลับใส่กูแต่ว่าน้องเคนน่ะเขานอนกอดกูด้วยความรักทั้งคืนเลยนะเว้ยมันทำให้กูรู้สึกว่ากูเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่เขาแบบพร้อมจะปกป้องดูแลกูตลอดอ่ะแล้วมันก็ไม่ใช่แค่นั้นนะเว้ยมันเป็นความรู้สึกดีๆแบบบอกไม่ถูกอ่ะกูรู้สึกจริงๆนะว่าเขาอ่ะรักกูจริงๆเว้ยเขาจะหลอกมึงไงเขาก็เลยทำตัวว่าเขารักมึงมากไงแค่นี้ก็คิดไม่ได้โอ๊ยโอ๊ยอย่าเพิ่งขัดสิคะคุณเพื่อนออยเล่าต่อค่ะพี่ชิต้าตอนเช้ามาใช่ปะเขาก็ออกมาเอาแซนด์วิชกับน้ำส้มให้พี่เอาเข้าไปให้พี่เป็นอาหารเช้ากินบนเตียงเลยนะมันจะมีผู้ชายสักกี่คนที่มันทำดีกับเราขนาดเนี้ยมันก็ไม่ใช่แค่นั้นนะเขายังเรียกพี่ว่าเจ้าหญิงอีกอะถ้าเธอได้ยินอะเขาขอได้เท่าไหร่จะให้ไหมจะก็ให้ไม่ให้อ่ะค่ะจะไม่มีหัวใจก็สมควรแล้วล่ะค่ะที่ตั้มเนี่ยมันอยากจะ move on จากเธอนี่ไอ้ชาตีกูเข้าใจความรู้สึกมึงเลยนะเว้ยคือกูรู้ว่ามึงเนี่ยไม่ค่อยได้สัมผัสความรู้สึกแบบนี้อะแต่ว่าถ้าเป็นกูนะคือถ้ามีคนคนนึงที่เพิ่งเจอแบบคืนเดียวอ่ะแล้วเขามาทำดีกับเรามากขนาดเนี้ยเป็นกูก็ต้องคิดหน่อยปะวะว่าที่เขามาทำดีขนาดนี้เพราะเขาจะหวังอะไรหรือเปล่าโอ้ยแต่มันไม่คิดแบบมึงไงมันถึงโดนหลอกไปทั้ง 51,000 เนี่ยพี่เจ๊นี่มึงชวนกูมานี่เพื่อที่จะปลอบใจกูหรือว่ามาทัดผมกูเนี่ยฮะขอโทษเขาทิ้งไปกินไปกินเออ enjoy enjoy หน่อยนายนั่นมันคนที่เขาหลอกเอาเงินพี่ชิต้านี่ใช่ครับเฮ้ยมึงอ่ะเฮ้ยแทนเฮ้ยไอ้วายเงี้ยเหรอฮะเฮียคือมันเลยคือมันพี่จะกระทืบผมทำไมครับผมไม่เคยรู้จักพวกพี่เลยนะครับมึงจะไม่รู้จักได้ไงมึงหลอกเอาเงินเพื่อนกูไปเนี่ยผมไม่เคยหลอกเอาเงินใครนะครับโกหกต้องเงินกูไง51,000 บาทอ่ะนี่พี่ชีต้าคิดว่าผมหลอกเอาเงินพี่จริงๆเหรอก็ได้กับว่ามึงไม่ได้หลอกกูนะเว้ยนัดคืนไว้6โมงเย็นน่ะทำไมถึงไม่มาแล้วโทรไปก็ปิดเครื่องด้วยผมไม่ได้ปิดเครื่องผมเอามือถือไปขายพอเถอะเคนเลิกโกหกเลิกหลอกพี่ทีได้ไหมตอนแรกพี่ก็คิดนะว่าที่เคนทำทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าเคนรักพี่จริงๆแต่ตอนนี้พี่รู้แล้วว่าทุกอย่างที่เคนทำอ่ะเพราะว่าเคนต้องการเงินจากพี่ไงเน่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 ขอพูดหน่อยน้องรู้ปะคนที่คบคนอื่นเพื่อหวังแค่เงินอย่างเดียวเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าแม่งด้า
คือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า DIMP Temp แมงดาน ี่พี่คิดว่าผมเลวขนาดนั้นเลยครับตอนแรกก็ไม่คิดว่าเลวขนาดนั้นหรอกนะแต่ว่าพอเพื่อนเตือนจนได้สติเนี่ยก็รู้เลยว่ามึงกำลังหลอกกูจริงๆผมไม่ได้หลอกพี่ผมรักพี่จริงๆแต่ที่ผมไปไม่ทัน6โมงเย็นอ่ะก็เพราะผมเอามือถือกับมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ไปขายพอผมไปถึงคอนโดพี่นิติคอนโดเขาก็บอกว่าพี่มาที่นี่แล้วผมก็เลยตามมาเพื่อที่จะเอาเงินมาคืนพี่ไงแล้วถ้าเกิดจะเอาเงินมาคืนอ่ะนะทำไมต้องวิ่งหนีด้วยก็ผมไม่รู้จักพี่สองคนอ่ะใครที่ไหนก็ไม่รู้วิ่งมาชี้หน้าด่าผมผมก็ต้องวิ่งหนีดิครับแล้วไหนเงินน่ะอยู่ในกระเป๋าครับเนี่ยครับนี่ที่ผมยืมพี่ 51,000 รวมกับดอกเบี้ยอีก 4,000 แล้ววันนั้นผมสัญญาว่าผมจะเลี้ยงข้าวพี่อีก 3,000 บาทครับขอโทษนะเคนพี่ชีต้าไม่ต้องมาขอโทษผมหรอกเพราะผมรู้แล้วว่าพี่คิดกับผมยังไงเคนเดี๋ยวนี้เคนพลิกแล้วเนี่ยคุณพี่เอิงบอกว่าไอ้เคนนั่นน่ะไม่ใช่คนดีไงก็ใครจะไปรู้ล่ะคะว่าเจอกันแค่วันเดียวจะรักกันจริงได้นี่ที่คุณคิดมันก็ไม่ผิดหรอกถ้าเกิดเป็นผมเนี่ยผมคิดแบบคุณนั่นแหละแต่ผมว่าตอนนี้นะเรารีบไปก่อนดีกว่าก่อนที่ชาตรีมันจะได้สติเคนเขารักเราจริงๆหรอวะพอพ่อเบิ้งเลยว้าวอีเตี้ยนี่พอรู้ว่ากูจะด่าด้วยนะหายหัวเลยนะอย่าให้กูเจอนะกูจะตบเลี้ยงตัวเลยเรื่องมึงไม่รู้ใช่ไหมวะว่ากว่าที่กูจะมีคนที่เข้ามารักกูจริงๆเนี่ยมันเหมือนหวยถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วเว้ยนี่มันคงจะร้อน on the floor แค่มีเธอกับฉัน on the floor นานๆทีมา shake shake in this at night เราไม่ได้มา featuring กันบ่อยๆเดี๋ยวจะหาว่าผมนั้นมองแต่สาวสาวเพื่อนกันเพื่อนกันยังไงก็ไปกินยาวไม่ต้องกลัวว่าผมจะ slow down หมูเร็วสิคะคุณพันเอิงนี่อยู่ตลาดวายหมดเรามาชักคู่นะคะไม่ได้มาเดินชมสวนดอกไม้
ทำไมช้าเราเนี่ยยุคนี้พึ่งแค่ความสวยของเราอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าชนีสมัยเนี้ยมันทำหน้ามาบล็อกเดียวกันหมดเลยดูสิคะเดินไปมองไปเนี่ยนึกว่าส่งกระจกกินก็หน้าเหมือนโกเอ้ากินก็หน้าเหมือนโกอ่ะแต่เรื่องนั้นเนี่ยเอิงว่าไม่น่าห่วงหรอกค่ะเพราะว่าเอิงเนี่ยสวยธรรมชาติค่ะเดี๋ยวมาตอบเลยนะสวยธรรมชาติไม่รู้แล้วค่ะวันนี้นะคะถ้าชนใครจับทำผัวให้หมดไปค่ะเอ้ยเดี๋ยวค่ะคุณพี่อ้อยเดี๋ยวค่ะแล้วคุณพี่อ้อยไม่โทรชวนพิชิต้ามาด้วยกันเหรอคะชวนมาแล้วค่ะแต่มันบอกว่าขออยู่ง้อคุณเคนบ้าบออะไรนั่นน่ะน่ารำคาญเฮ้ยเฮ้ยขอโทษทีนะครับนี่เป็นอะไรไหมครับเนี่ยเป็นค่ะเป็นภรรยาของคุณในอนาคตไงค่ะชื่อออยนะคะคุณอ้าวน้องเอิงนี่เอิงเอาเดินผ่านกูไปเหมือนกูเป็นผีเลยเนาะสวัสดีค่ะพี่น็อตนี่ไม่เจอกันนานเลยนะคะทักกันซะห่างเหินใช่ไหมยายตะเกียบเดินได้นี่พี่น็อตยังจำฉายานั้นได้อยู่เหรอคะเนี่ยพี่จะลืมได้ยังไงล่ะก็ตอนที่เรามาสมัครชมรมค่ายอาสาเนี่ยนะเราเนี่ยพร้อมอย่างกับตะเกียบเลยลมพัดทีนึงนี่แทบปลิวเลยนะเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยนะว่าจะสวยขึ้นได้ขนาดนี้เนี่ยโอ้โหก็สมัยนั้นนะเอิงกินยากค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเอิงกินได้ทุกอย่างเลยค่ะจะบอกว่าสมัยนี้เดี๋ยวนี้เป็นคนง่ายๆได้ไม่ยากว่างั้นคุณพูดอ้อยทำไมอ่ะก็เป็นหมั่นไส้อ่ะยืนอยู่นี้ตั้งนานไม่เห็นมีใครแนะนำอะไรเลยทิ้งเลยฮะขอโทษค่ะพี่น็อตคะนี่คุณเพื่อนออยค่ะเพื่อนที่คอนโดเอิงเองยินดีที่ได้รู้จักนะครับผมน็อตครับ My name is Foil เป็นคนอยู่คอนโดเดียวกับคุณเพื่อนเอิงค่ะอยู่ชั้น14ห้องกรอนมีคดีเข้าได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะบอกผมนะครับควรที่จะบอกช่างมากกว่ามันอันตรายนะครับกรอนไม่ดีเนี่ยพูดมาขนาดนี้ไม่มีกูอยู่ในสายตาเลยอะเนาะคุยกันไปเลยค่ะนี่เสียดายมากเลยเนี่ยว่าเราเพิ่งมาพอดีพี่กำลังจะกลับมีงานเช้าอดนั่งคุยกันเลยไม่เป็นไรค่ะไว้คราวหน้าก็ได้ค่ะไว้คราวหน้าก็ได้ค่ะนี่ปล่อยเขาทางอ้อมเหรออยากให้พูดนัดใหม่ว่างั้นแรกถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอแลกไลน์มาหน่อยได้ไหมจะได้นัดทานข้าวกันอ๋อได้เลยค่ะได้เลยค่ะง่ายอ่ะไม่มีราคาคุณได้ไหมเรียบร้อยแล้วจ้ะโอเคค่ะเดี๋ยวพี่ทักไปนะเซลฟี่กันหน่อยดีกว่าโอเคค่ะโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวพี่แท็กไปนะได้ค่ะเฮ้ยเดี๋ยวแท็กได้หรือเปล่าเดี๋ยวแฟนจะโกรธไหมแท็กได้ค่ะเอิงยังไม่มีแฟนค่ะนี่สวยขนาดนี้แล้วยังไม่มีแฟนอีกเหรอจริงๆค่ะเอิงยังไม่มีแฟนค่ะอ๋อย้ำจังเลยอ่ะสเตตัสอ่ะเล่นไม่มีก็ดีแล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวนัดเจอกันนะตะเกียบเดินได้ได้ค่ะในลำเวลาเนี่ยเคลิ้มจังเลยผู้ชายเนี่ยเขาแค่รูปหัวนะคะไม่ได้ชวนไปจดทะเบียนสมรสไม่ต้องเคลิ้มขนาดนั้นค่ะก็ไม่ได้เคลิ้มอะไรสักหน่อยนะคะคุณเพื่อนออยก็แค่ดีใจที่ได้เจอรุ่นพี่เท่านั้นเองค่ะเดินเข้าร้านไม่ชวนกูเลยแบบนี้มันผิดปกติไม่น่าจะใช่รุ่นพี่รุ่นน้องกันธรรมดาซะแล้วกูต้องเผื่อให้รู้ลึกให้ได้ว่าเป็นแค่รุ่นพี่รุ่นน้องที่แอบปลื้มกันหรือว่าอาจจะเคยเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่เคยดูเห็นตาเห็นยายกันมาแล้วอยู่ไม่ได้แบบกูแบบนี้แน่นะWhat?
นะรำคาญอ่ะยิ้มนายยิ้มใหญ่อยู่ได้ไหนบอกว่าเป็นแค่รุ่นพี่ที่ปลื้มธรรมดาไงคะก็รุ่นพี่จริงๆนี่คะนี่พี่น็อตเขาจะอัพรูปลงเฟซค่ะเขาก็เลยส่งมาถามเอิงว่าเอิงโอเคไหมก็เท่านั้นเองค่ะคุณเมื่อออยอ่ะไปไล่เหยื่อต่อเถอะค่ะหมายความว่าจะไม่ให้เผือกใช่ไหมคะแต่เรื่องนี้ไม่เผือกไม่ได้ค่ะ Tell me everything เล่ามาให้หมดว่าเป็นแค่รุ่นพี่ที่ปลื้มหรือว่าเคยดูหินตาหินย่อยกันมาแล้วโอ๊ยคุณออยจะบ้าเหรอคะพี่น็อตเขาก็แค่รุ่นพี่ที่แอบปลื้มอะค่ะไปปลื้มกันตอนไหนคะก็สมัยมหาลัยอะค่ะตอนเอิงปีหนึ่งเอิงไปขอเข้าชมรมค่ายอาสาค่ะแล้วพี่น็อตเนี่ยเขาก็เป็นรุ่นพี่ที่ชมรมค่ะตอบตะกุกตะกากค่ะเป็นเขินเดี๋ยวไปตอบให้ต่อมเขินแตกเลยไม่ต้องมาเขินค่ะชอบก็บอกว่าชอบชนีอย่างพวกเราเนี่ยก็เคยต้องมีผู้ชายที่เราแอบปลื้มอยู่เหมือนกันคือมันอายไม่เคยมีนะคะของคุณเพื่อนออยเนี่ยพี่จิตาใช่ไหมคะจี้จุดทำไมคะชิงตกโต๊ะเลยเหรอแบบนั้นเนี่ยเขาไม่เรียกว่าปลื้มค่ะเขาเรียกว่าโดนผีหลอกคนที่คุณเพื่อนออยแอบปลื้มเนี่ยคือทอมครูซค่ะสมัยนั้นเนี่ยเวลาเหงาๆเนี่ยถึงขั้นซื้อรูปมาปิดไว้ในห้องน้ำเลยนะคะจริงเหรอคะคุณเพื่อนออยอิ่วน่าเกลียดนะคะทำเป็นบอกน่ากลงน่าเกลียดที่แปลว่าเก็ตมุกทะลึ่งเหมือนกันนะเราเนี่ยใช้ได้เหมือนกันเนี่ยว่าพักเรื่องคุณเพื่อนออยไปก่อนเรื่องคุณเพื่อนเอิงกับคุณน็อตดีกว่าถ้าคุณเพื่อนเอิงเนี่ยยังชอบคุณน็อตแบบมีทุนเดิมอยู่เนี่ยคุณเพื่อนออยว่าก็มูฟออนกับเขาต่อเลยสิคะเพราะเท่าที่ดูเนี่ยคุณน็อตเนี่ยก็ชอบคุณเพื่อนเอิงอยู่นะคะโอ๊ยไม่หรอกค่ะคุณเพื่อนออยพี่น็อตเขาก็เอ็นดูเอิงเหมือนน้องสาวคนนึงเท่านั้นแหละค่ะโอ๊ยจะมาน้องส่งน้องสาวอะไรถ้าเป็นน้องสาวนะเขาไม่มาขอไลน์ให้เปลืองเมมเขาหรอกอีกอย่างนะยังมาแท้ถามอีกว่าถ้าพี่แท็กรูปไปเนี่ยแฟนจะว่าอะไรหรือเปล่าใส่ชื่อได้แต่อย่าโง่นะคะ Don't be stupid รู้ไหมแต่ว่าสมัยมหาลัยเนี่ยพี่น็อตเขาก็ยังไม่ได้อะไรกับเอิงเลยนะคะตอนนั้นเอ้าก็เมื่อกี้เขาเพิ่งบอกไงคะว่าสมัยมหาลัยอ่ะเราเนี่ยผอมเป็นตะเกียบเหมือนไม้เสียบผีเลยนะคะตะเกียบเฉยๆค่ะโอเคค่ะเอาเป็นว่า 90% เนี่ยคุณพี่น็อตค่อนข้างมั่นใจว่าคุณน็อตเนี่ยเขาชอบคุณเอิงส่วนอีก 10% จะเป็นไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยคุณพี่น็อตจะช่วยพิสูจน์ให้แต่ถ้าพิสูจน์แล้วคุณน็อตยังชอบคุณพี่เอิงอยู่ก็คุณพี่น็อตก็ต้องมูฟออนกับเขาเลยนะคะไม่เจอกันตั้งนานสวยขึ้นตั้งเยอะยายตะเกียบของพี่เฮ้ยมันเป็นใครวะทำไมดูสนิทคุณเอ๋ยจังวะยายตะเกียบของพี่หรือว่าแฟนเก่าคุณเอ๋ยวะเฮียจุดเดือดได้เลยครับเฮียใช้ช้อนส้มหรือใช้ตะเกียบเอาตะเกียบให้อาม่ามึงใช้เหอะกูใช้ช้อนส้อมเว้ยเป็นไรเฮียเนี่ยตะเกียบมันทำอะไรผิดอ่ะนี่ถ้ามึงไม่อยู่พูดคำว่าตะเกียบนะเว้ยกูจะตะเกียบเนี่ยแทงตามึงโอ้โหคนบ้าอะไรวะเนี่ยโมโหตะเกียบโอ้ยพอแล้วโอ้ยหงุดหงิดหงุดหงิดเออรู้ว่าหงุดหงิดเป็นไรกันเนี่ยทั้งผัวทั้งเมียเลยอ่ะมาถึงก็หงุดหงิดหงุดหงิดกันอยู่นั่นแหละหัวหาดูดิอีลูกค้านะที่จ้างกูจัดอีเวนต์น่ะโอ้โหเรื่องมากมากเลยโทรมาขอแก้งานกูทั้งคืนตอนแรกนะเว้ยกูคิดไว้แล้วว่าทั้งงานเนี่ยกูจะใช้หลอดไฟ LED ใช่ป่ะแต่เนี่ยอยากจะกลับมาเป็นความคลาสสิกใช้หลอดตะเกียบวะโมโหสวยแล้วชิบ้าเฮ้ยมึงบอกกูทำไมเนี่ยฮะกูต้องอยากรู้ไหมกูไม่ได้อยู่บริษัทเดียวกับมึงกูไม่อยากรู้เอ้าแล้วมึงจะมาหงุดหงิดใส่กูทำไมฮะกูแค่เล่าให้ฟังว่าลูกค้ากูเลือกมากๆอยากจะเปลี่ยนหลอดไฟทั้งงานเป็นหลอดตะเกียบหมดเลยอ่ะมึงเป็นบ้าอะไรเนี่ยฮะอ่ะดูไม่เจอกันตั้งนานสวยขึ้นตั้งเยอะยายตะเกียบของพี่
แฟนใหม่ของคุณนังเอ๋ยเนี่ยเรียกคุณนังเอ๋ยว่ายายตะเกียบเฮียก็เลยพานทุกอย่างที่เป็นตะเกียบไปหมดเลยงี่เง่าจะได้นะเลยเราเนี่ยกูนี่งี่เง่าเว้ยกูแค่หมั่นไส้มันเนี่ยมึงดูดิอยู่ก็โผล่มาทำตัวสนิทคุณเอ๋ยขนาดเนี้ยมึงใครวะคุณตั้มคะนี่อีนันชนีน้อยเนี่ยนะมันไม่ได้โผล่ออกมาจากข้างฝาคอนโดนี้ไหมก่อนที่มันจะมารู้จักกับพวกเราเนี่ยมันก็ต้องมีเพื่อนมีฝูงมันบ้างป่ะแล้วที่ถ่ายรูปนี่นะอาจจะเป็นรุ่นพี่ของมันก็ได้ถึงได้แคปชั่นใต้ภาพว่ายายตะเกียบของพี่อ่ะทำไมอย่าบอกนะคะว่าเสือกั๊กเนี่ยถึงน้องตะเกียบบอกถึงหรอกูไม่ได้หึงเว้ยกูแค่สงสัยว่ามันเป็นใครอ๋อเหรอแค่สงสัยเนี่ยไม่เห็นต้องพางใส่ตะเกียบเลยนะครับเฮียถูกต้องแล้วแค่สงสัยเนี่ยนะไม่มีใครว่าอะไรหรอกเว้ยแต่ว่ามึงลืมไปแล้วเหรอว่ามึงเนี่ยได้ move on จากนางชนีน้อยไปแล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นมึงไม่มีสิทธิ์ที่จะไปหึงเขาเข้าใจไหมท่องไว้สิครับว่า move on move on งานดีนั้นเนี่ยเนี่ยว่าเหมาะเลยว่าเอาจริงถ้าเขาจีบกันก็ไม่นางชนีน้อยเนี่ยมันปลื้มคุณน็อตขนาดนั้นเลยเหรอวะมากแต่จะว่าไปนะเว้ยมีผู้ชายมารูปหัวแบบนั้นน่ะเป็นใครก็ระทวยปะกูก็ระทวยแม้อิจฉาเหลือเกินทำไมถึงไม่มีผู้ชายมารูปหัวแบบนี้บ้างวะอ๋อเพราะว่ารูปไปเจอของมึงเขาจะเจ็บมือไงเจ๊ะกูไม่น่าถามให้มัวด่ากูเลยนะแหมอะไรอะไรที่ตั้มเห็นรูปที่คุณน็อตลงอ่ะโอ้โหเสือนี่นะหัวร้อนมากเลยค่ะมันป่วยเลยเหรอเออจริงๆกูก็อยากรู้เว้ยว่าถ้าคุณเพื่อนเอิงเขา move on ไปแล้วจริงๆอ่ะอย่างอีตั้มเนี่ยมันจะปล่อยไปได้จริงป่าววะนั่นน่ะสิ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 คุณเป็นไรคะคุณเป็นไรมาเหมือนมีใครไต่คิวพอดีว่าพี่น็อตเขาชวนเอิงไปทานข้าวอะค่ะเอิงควรจะไปดีไหมคะอันดับแรกเนี่ยต้องถามเขาก่อนเลยจ้ะว่าเขาเลี้ยงหรือให้เราเลี้ยงแต่ถ้าเขาบอกว่าเขาจะเลี้ยงเนี่ยก็ไปเลยชื่อออยหรือไงอุ้ยไม่ได้ชื่อออยจ้ะแต่อยากเสนอความเห็นออยไปทำงานทำงานคุณแม่หน่อยคะคุณแม่หน่อยขอดูไลน์ที่คุณนัทส่งมาหาหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะนี่หน้าแรกเลยอ่ะอุ้ยรู้เลยนะว่าแรกไปค่ะคุณแม่น้อยคุณไม่ได้ตอบว่าไปได้ไงคะเอิงยังไม่ได้บอกเลยนะคะว่าเอิงจะไปอ่ะอ๋อคุณแม่เอิงถ้าคุณเอิงไม่อยากไปเนี่ยคุณแม่เอิงก็คงไม่แหกถือโทรศัพท์ลงมาถึงที่นี่หรอกค่ะจริง 80% ในใจอยากไปอยู่แล้วใช่ไหมล่ะถูกกลัวคนอื่นเขาหาว่าแรดไม่ต้องกลัวหรอกค่ะรุ่นแม่ๆพวกเราอ่ะเขาก็แรดเหมือนกันแต่เขาแรดไม่เปิดเผยสมัยรุ่นแม่ๆเรานะเวลาเขาจะแรดเขาก็ทิ้งภาชนะไว้ตามงานวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยหรออย่างงี้ก็หมายความว่าพ่อกับแม่มึงได้กันเพราะว่าภาชนะผืนเดียวเท่านั้นหรอบ้านะรุ่นยายกูพ่อแม่กูเขียนจดหมายหากันแล้วโว้ยอีง้อแล้ววันนี้เจอกัน20:00 ที่ร้าน I am here นะคะเฮ้ยอะไรจะมาเฮ้ยทำไมไม่ต้องเฮ้ยให้เป็นมารยาทค่ะจุฬาจะต้องได้ถึงเปิดเผยสิคะเพราะถ้าคุณแม่องไม่อยากไปเนี่ยคุณแม่องคงแย่งโทรศัพท์คืนไปแล้วถูกไหมคะไปแต่งตัวเดี๋ยวคุณแม่เอาไปช่วยไปบอกให้ไปก็ไปสิไปยิ้มแก้มปิดเลยนะอิจฉาจังเลยอะคนมีฟาร์มรักอะเจ๊จะว่าไปนะเว้ยอีนางชนีน้อยเนี่ยมันก็แรดเนาะแอบเป็นแบบเรียบร้อยเด้อๆแต่ถึงยังไงก็ยังมีความเป็นกุลสตรีนะครับอ้าวอ้าวอ้าวน้าเต็มพูดแบบนี้จะด่าว่าหมาดำไม่มีความเป็นกุลสตรีเหรอแล้วเองจะพูดทำไมข้าวซาแอบตาอ้อมอ้อมด่าเหมือนไม่รู้เลยว่ากูอยู่ตรงนี้เนาะขอตัวไปทำงานก่อนนะครับต้องแรงแล้วนะครับคนต้องไปค่ะอีชิตะอะไรมึงว่าถ้าอีตั้มรู้เรื่องนี้อย่างเสือตั้มมันจะกลายเป็นเสืออะไรวะอย่างไอ้เสือตั้มมันเหรอจากเสือผู้หญิงก็ต้องกลายเป็นเสือร้องไห้สิวะ เอางี้เอาไงเดี๋ยวกูเข้าไปก่อนแล้วมึงรอกูอยู่หน้าห้องแล้วเดี๋ยวกูเรียกทีนึงมึงทำอะไรอัพมูลค่าไงคะ
ของมันมีราคาของมันมีคุณค่าก็ต้องอัพมันหน่อยแซ่ไปไปอ๋อนี่มึงอยากรู้ประวัติของคุณน้อยว่าเขาเป็นใครถึงขนาดที่ว่าต้องเข้าไปเช็คใน Facebook เขาเลยเหรอพี่ถ้าอยากจะรู้ว่าเขาเป็นใครขนาดนั้นน่ะไม่ต้องไปเช็ค Facebook เขาไหมถามเมียก็ได้เมียรู้ดีนะคะเฮ้ยมึงรู้เหรอวะมึงรู้ว่าเขาเป็นใครแล้วก็รู้จักกับคุณเอ๋ยได้ไงวะนี่ยอมรับว่านี่เป็นเมียแล้วเหรอเนี่ยเอาอย่างนี้เมล่าถ้าเกิดว่าอยากจะให้เมียเราอ่ะต้องให้เมียหอมแก้มก่อนแล้วเดี๋ยวเมียจะเล่าให้ฟังอยากรู้ปะล่ะอะโอ้โหมึงหอมแล้วก็เล่าดิวะได้อีเจ๊มาเล่าให้ตั้มฟังหน่อยดิที่ให้กูเข้ามาช้าเพราะมึงจะได้หลอกหอมแก้มอีตามเนี่ยนะอีชั่วพี่เจ๊ตกลงมึงรู้ใช่ไหมว่าคุณน็อตอะไรเนี่ยเขาเป็นใครวะดูดิก็คืนที่คุณพี่เดิมเจอกับคุณน็อตกูอยู่ในเหตุการณ์นี่แต่ถ้ามึงจะให้กูเล่ามึงต้องตั้มกูก่อนแล้วกูจะเล่าเฮียไม่ต้องกลัวไปเดี๋ยวเป็ดทำแทนให้ตบหัวมึงนี่ไงทำแทนเรื่องแบบนี้ทำแทนกันไม่ได้เว้ยไม่ต้องตั้มกูก็ได้เอาเป็นว่ามึงครางชื่อกูให้ฟังหน่อยก็ได้แบบว่าอ้อย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 ผู้หญิงอะไรเก่งจังเลยอ้อ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 ยทำสิโอ้ยไม่เอาอ่ะกูสืบเองก็ได้มึงสองตัวไม่ต้องเล่าละแค่เนี้ยอยากนิดอยากหน่อยรับไม่ได้กูขึ้นมากูตั้งใจจะมาเล่าเรื่องนี้ให้มึงฟังนั่นแหละจริงคือคุณน็อตเนี่ยเขาเป็นรุ่นพี่ที่ค่ายอาสาสมัครตั้งแต่สมัยที่คุณพี่เดิมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยอ่ะมึงแล้วที่สำคัญเอาไว้คุณน็อตเนี่ยดันเป็นรุ่นพี่ที่คุณพี่เดิมเนี่ยเขาแอบปลื้มตั้งแต่ปีหนึ่งอย่าเพิ่งช็อกอย่าเพิ่งช็อกมันมีไฮไลท์มากกว่านั้นเว้ยคือวันนี้เนี่ยคุณน็อตเนี่ยเขามาชวนคุณพี่เดิมไปกินข้าวตอน2ทุ่มที่ร้านไอแอมเฮียซึ่งอะไรรู้ไหมคุณพี่เดิมตกลงด้วยจ้าอะช็อกเลยจ้าเฮ้ยมึงจะหองอีกทำไมเนี่ยก็แค่อยากจะเช็คสติว่าผัวยังมีสติดีอยู่หรือเปล่าอะค่ะเออเจ๊แล้วมึงเนี่ยให้คุณเอ๋ยเขาตอบตกลงอะคุณน็อตอันนี้ไปได้ไงวะฮะมึงรู้จักคุณน็อตเขาดีหรอฮะมึงเช็คหรือยังว่าเขาเป็นคนยังไงเอ้าแล้วไงอะกูเป็นบิดามารดาคุณไม่ได้เหรอเวลามีผู้ชายมาชอบกูต้องคอยเช็คให้เขาด้วยหรอเอามึงก็เช็คในฐานะเพื่อนไงเหมือนเวลามีผู้มาเข้ามาหามึงอย่างเงี้ยใช่ป่ะกูกับชาตรีช่วยเช็คก่อนเลยจริงก็จริงแต่เผอิญว่าวันนี้กูไม่มีอารมณ์อยากเผือกเรื่องชาวบ้านนะเด็กมึงมีปะกูก็ไม่มีเหมือนกันน่ะนี่แจ๊ไปเล็บกูยาวแล้วไม่มีกันดีกว่าเหมือนกันเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอย่างงั้นกูขอให้มึงสองคนช่วยเลยกูอยากนึงอะไรอ่ะมึงช่วยถ่วงเวลาให้คุณเอ๋ยเขาไปถึงร้านช้าหน่อยได้ป่ะวะคือกูอยากจะไปเช็คก่อนน่ะว่าคุณน็อตอะไรเนี่ยเขาเป็นคนยังไงอ่ะเพื่อก็กูอยากมั่นใจก่อนไงว่าเขาเป็นคนดีจริงหรือเปล่ากูไม่อยากให้คุณเอ๋ยเขาเจ็บแล้วอ่ะเขาเจ็บจากกูมาเยอะแล้วอ๋อคือว่ามึงอยากจะเช็คให้แน่นอนก่อนว่าคุณน็อตเขาเนี่ยไม่ใช่เป็นคนเจ้าชู้โกหกตลกปิ้นป้อนกล่อนตอแหลเหมือนอย่างมึงเป็นใช่ไหมคะเฮ้ยเจ๊เราจะช่วยดีไหมนะดีไหมน้อยดีไหมน้อยช่วยกันได้เราจะได้ดูเหมือนเป็นเพื่อนที่เป็นห่วงเป็นใยคุณพี่เอิงไงแต่ก่อนจะช่วยมึงต้องครางชื่อกูก่อนเหมือนที่กูบอกเมื่อกี้อ้อย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 ผีอะไรอ่ะเก่งจังอ้อย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 ที่สุดเลยโอ้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 ยผู้หญิงอะไรเก่งที่สุดเลยเอาบ้างเข้าบ้างเข้าบ้างตาเข้าบ้างเอาแบบเอาแบบที่พูดกับอีเจ้เลยนะแบบโอ้ยอีชิตา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 อย่างเงี้ยมาสั่งด้วยนะแล้วถึงไม่อยากให้พวกกูช่วยเหรอโอ้ยอีชิตาชิตาชิตา
ก่งอะไรเก่งที่สุดเลยสุดยอดเลยไอ้ปวดท้องเลยอ่ะไอ้ปวดท้องเลยอ่ะปวดท้องเลยอยู่ตกไปได้เลยอ่ะเก่งมากเลยค่ะเฮ้ยนี้เราต้องไปช่วยถ่วงเวลาไปเลยดูสะใจจริงนี่เฮียว่าแต่เฮียจะไปเช็คยังไงอ่ะว่าคุณน้อยเขาเช่าชู้หรือเปล่าอ่ะฮัลโหลไอ้บอมเหรอเอ้ยมึงบอกลูกน้องที่ร้านมึงนะว่าวันนี้กูขอเนี่ยเป็นเจ้าของร้านวันหนึ่งโอเคเว้ย thank youก็ย่าจ๊ะเดี๋ยวพอพี่ให้สัญญาเนี่ยก็ย่าก็เดินไปที่โต๊ะผู้ชายคนนั้นเลยนะโอเคค่ะแต่หลังงานเสร็จพี่ตั้มอย่าลืมที่เราตกลงกันไว้นะคะใช่จ้ะก็ย่าอยากได้อะไรเนี่ยเดี๋ยวพี่ตั้มจัดให้หมดทุกอย่างเลยยังจะให้บอกอีกเหรอว่าอยากได้อะไรอ่ะได้จ้ะสวัสดีครับคุณลูกค้าผมชื่อตั้มเลยครับเป็นเจ้าของร้านไม่ทราบว่าบอกผมทำไมครับไม่ได้ถาม วันตีนใช้ได้เนี่ย คือผมอยากแนะนำตัวอย่างเป็นทางการก่อนนะครับพอดีคือก่อนๆเนี่ยผมมันเนียนนั่งกับลูกค้าเลยครับแล้วลูกค้าคือผมกวนตีนะครับก็เลยทีผมตกเก้าอี้เลยครับแหมลูกค้าคนนั้นนี่โหดเหมือนกันนะครับเนี่ยครับสรุปแล้วมีธุระอะไรคุยกับผมไหมครับเนี่ยถ้าไม่มีเดี๋ยวคุยโต๊ะอื่นนะครับเพราะผมไม่อยากนั่งคนเดียวเอางี้ครับผมรบกวนเวลาลูกค้าไม่นานครับผมแค่อยากทราบว่าลูกค้าเนี่ยโสดหรือเปล่าครับเฮ้ยนี่ถามแบบนี้เป็นเก้งป่ะเราอ่ะไม่เอานะเขาอ่ะชอบผู้หญิงคุณลูกค้านี่มีอารมณ์ขันนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมถามเนี่ยเพราะว่าคืนนี้ทางร้านของเราเนี่ยมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยครับผมก็เลยอยากจะทราบว่าลูกค้าเนี่ยโสดหรือเปล่าครับนี่ดิถ้ามีโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้ผมก็ต้องบอกว่าผมโสดสิครับไม่ได้สิครับก็ลูกค้าต้องโสดจริงๆสิครับถ้าผมนัดผู้หญิงมากินข้าวที่นี่เพื่อที่จะจีบเขาถือว่าผมโสดไหมครับก็ถือว่าโสดครับโปรโมชั่นของเรานะครับคือถ้าคุณลูกค้าเนี่ยสั่งเครื่องดื่มชุดใหม่เนี่ยทางร้านจะมีน้องมานั่งดูแลคุณลูกค้าเนี่ยฟรี2ชั่วโมงครับน้องก็ชุดแดงนั่งอยู่ตรงนั้นครับสวยซะด้วยถ้าอย่างนั้นจัดมาชุดหนึ่งเลยครับได้ครับเดี๋ยวฝากบอกเด็กหน้าร้านได้ไหมครับว่าถ้าเจอผู้หญิงคนนี้มาให้มาบอกผมทันทีเลยได้ครับไม่มีปัญหาครับก้อยย่าจ้าเดี๋ยวก้อยย่าดูแลพี่คนนี้เขาด้วยนะได้ค่ะเชิญเลยตามสบายนะครับครับไปได้แล้วครับผมโอเคชื่อน็อตนะครับก้อยย่าค่ะน้องก้อยย่าชื่อพรอสซะด้วยเดี๋ยวขออนุญาตปัดผมหน่อยนะครับเพราะว่าแหมโอ้โหคอสวยมากเลยครับผิวพรรณก็ดีตลอดก็เสือเหมือนกันนี่หว่าว่าไงเลยตั้ม
ตกลงแล้วเนี่ยไปสแกนคุณน็อตแล้วว่าเป็นยังไงบ้างล่ะคุณน็อตเขาเป็นคนดีใช่ไหมคนดีกับผีเลยล่ะเจ้าชู้ตัวพ่อเลยสูงแหล่มึงนี่นะอย่ามากักได้นะถ้าเกิดว่าคุณน็อตเขาจะชู้จริงๆเนี่ยมีหลักฐานปะล่ะมีดิไหนอ่ะเฮ้ยเจ๊คุณน้อยเขาเจ้าชู้อย่างที่ตาเป็นพูดจริงๆอ่ะทำไงดีวะเอางี้นะเดี๋ยวกูนี่นะจะยอมเสียสละตัวเองเนี่ยให้คุณน้อยเขากินแทนอินทรีน้อยมันเองโอเคป่ะโหเมืองขนาดคืนนั้นอ่ะกูอ้อยแทบตายเขายังไม่กินกูเลยอ่ะกูว่าอย่างเขาอ่ะไม่ได้จะชอบใครมีหนวดอย่างมึงหรอกไอ้เจ๊ชาตีกูว่านะเว้ยมึงสองตัวเนี่ยรีบไปบอกคุณเอ๋ยเขาเลยเว้ยว่ามึงอะเช็คมาแล้วว่าคุณน็อตเขาเจ้าชู้จะได้ไม่ต้องอยู่กับเขากูไม่อยากให้คุณเอ๋ยเขาเสียใจอีกว่ะไม่อะกูว่าต้องให้คุณพนังเขาไปเห็นด้วยตาตัวเองว่ะเออว่ะเอ้าเดี๋ยวก็กูสแกนมาแล้วนี่ไงมึงจะให้เขาไปเจอเองเพื่ออ้าวก็เพื่อให้เขาได้เห็นกับตาตัวเองไงต่อให้คุณน็อตเขาเจ้าชู้จริงๆอะเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินใจแทนคุณพนังนะเว้ยถูกต้องอีกอย่างนะเว้ยจุดเริ่มต้นของมึงกับคุณน็อตเนี่ยก็แตกต่างกันเว้ยเพราะว่ามึงอ่ะเริ่มจากความเป็นเพื่อนส่วนคุณน็อตเนี่ยเขาเริ่มจากความปลื้มบางทีคุณพี่น้องอาจจะยอมรับในความเจ้าชู้ของคุณน็อตได้ก็ได้ใช่ไม่มีทางกูบอกนะขนาดกูเนี่ยคุณเอ๋ยเขายังรับไม่ได้เลยแต่มึงก็ไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินใจแทนคุณพี่เอ๋ยเว้ยมึงผู้หญิงอ่ะมันซับซ้อนกว่าที่มึงคิด women are complicated แต่ไม่ใช่กับคุณเอ๋ยแน่นอนเว้ยถ้ามึงมั่นใจว่ามึงรู้จักคุณพี่เอ๋ยดีมึงก็ปล่อยให้คุณพี่เอ๋ยไปเจอคุณน็อตสิพร้อมไปได้แล้วค่ะสวยงามสวยงามสวยงามมากๆพร้อมที่จะถกได้ทุกสถานที่จริงๆค่ะถกอะไรวะกูหมายถึงถกกระโปรงขึ้นเพื่อที่แบบก้าวขึ้นก้าวลงบันไดไงคะสาบานถ้ามึงคิดแบบนั้นเนี่ยคุณเป็นนางคุณไม่ใช่มึงนะคะที่เวลาไปเที่ยวแล้วเอ๊ะอ่ะลากผู้ชายไปกินหลังพุ่มไม้อ่ะโอ้โหกูกินตรงไหนไม่ทราบที่กูชอบเอาดอกฮะมองอะไรอวรเนาะนี่ไม่ต้องไปห่วงอีตั้มมันหรอกอย่างอีตั้มเนี่ยมันหาผู้หญิงใหม่เมื่อไหร่ก็ได้ห่วงตัวเองเหอะเราอ่ะมันแลดหลบนาย หายากเอายิ้มหน่อยสิยิ้มแล้วค่ะเราคุณพี่ออยกับพี่ชิต้าไม่ไปด้วยกันเหรอคะฉันจะไปเพื่ออะไรไม่ทราบที่ถ้าเกิดว่าหล่อนตกลงปลงใจกับคุณน็อตได้เนี่ยเธอจะแบ่งให้ฉันใช้ไหมล่ะจันทร์พุธศุกร์เป็นของหล่อนเอาไปเลยค่ะให้เขากินบะจ่างของหล่อนไปเลยส่วนวันอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์เป็นของฉันให้เขามากินกระบองข้าวหลามของฉันเอาไหมล่ะถ้าอย่างนั้นฉันไปงั้นเปิดโทรศัพท์ไว้ด้วยละกันนะคะเผื่อว่าเอิงต้องการความช่วยเหลืออะไรโอ้ยนี่เริ่มทำตัวเป็นสาวบริสุทธิ์แล้วก็ไปสักทีได้ไหมฮะลำไยเหลือเกินถ้าไม่ไปฉันจะไปแพ้แล้วนะมองจังเลยอ่ะมองเหมือนแบบมีแม่ซื้อยืนอยู่มองตลอดเลยอ่ะมันยังอายวันแบบเนี้ยมันจะมูฟออนได้เหรอวะออนไม่ออนไม่รู้แต่ตอนเนี้ยกูอยากเห็นสภาพของอีเสือมากกว่าป่านเนี้ยมันเป็นเสือติดจัดอยู่ในห้องเรามั้งเมืองเอ้าคุณเอ๋ยยังไม่ไปเหรอวะไปแล้วเอาแล้วทำไมมึงอยู่นี่อ่ะมึงไม่ได้เป็นเพื่อนเขาเหรอวะมึงปล่อยเพื่อนคนเดียวได้ไงเนี่ยฮะก็คุณเพื่อนเดิมเขานัดเดทกับผู้อ่ะเขาไม่ได้ไปเรียนโรงเรียนอนุบาลนะทำไมกูต้องไปด้วยอ่ะคุณน็อตไงคุณน็อตเขาเจ้าชู้นะเว้ยถ้าเกิดจะอยู่เขามอมเหล้าหรือว่าหยอดยานอนหลับคุณเอ๋ยขึ้นมาทำไงวะเดี๋ยวนะคุณตั้มเขาเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันเขาต้องรู้จักนิสัยใจคอกันดีไหมฮะแต่เขาไม่เจอกันมาตั้งหลายปีนะเว้ยนิสัยคนเรามันเปลี่ยนได้นะเว้ยมึงไอ้อย่างมึงแต่ก่อนเนี่ยมึงเคยหยอดยาใครไหมก็ไม่เคยเฮ้ยเจ๊ที่ตามันพูดอะก็น่าคิดนะเว้ยโอ้ยนี่มึงก็ไม่เคยเคิร์มตามันแม้ก็ไม่ต้องห่วงนะคุณพี่เอิงก็บอกกูแล้วว่าให้คอยดูโทรศัพท์ไว้เดี๋ยวเขาจะโทรมาเองถ้ามีอะไรกูเป็นคนอยากให้เขาไปเองอะ
ขาไปเขาจะได้ตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองไงโฮ้ย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 เออพี่ถามอะไรได้ไหมเราอะรับงานนอกสถานที่หรือเปล่าเอาไม่อะค่ะถ้าอย่างนั้นแลกไลน์กันหน่อยได้ไหมเผื่อพี่มีงานปาร์ตี้ที่ไหนจะได้โทรมาชวนได้สิค่ะเรียบร้อยนี่จ้ะทำไมน้องเอิงยังไม่มาวะเนี่ยว่าไงนะคะทำไมอะไรอย่างเงี้ยจ้ะไม่มีอะไรเดี๋ยวพี่มาแป๊บนึงนะจ๊ะได้น้องก็ย่าจ๋าคือพอดีน้องสาวพี่เนี่ยเขากำลังเข้ามาในร้านแล้วพี่ไม่ต้องการให้เขาเนี่ยเห็นเราอยู่ด้วยกันเพราะว่าเขาชอบไปฟ้องแม่นึกออกป่ะชอบไปฟ้องว่าแบบพี่เนี่ยเจ้าชู้แล้วมีปัญหากับแม่ตลอดเลยเดี๋ยวน้องไปอยู่ตรงบาร์หรืออะไรอย่างงี้ก่อนได้ไหมนะจ้าเดี๋ยวมีปัญหากันโอ้ยวุ่นวายบ้านแตกมากเลยจ้าตรงเลยพูดเลยจ้าไม่ต้องรอจ้าไปจ้าโอ้ยมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะไม่รู้เลยเดี๋ยวนั่งก่อนนะจ๊ะนั่งก่อนโอเคค่ะมานานหรือยังคะโอ้ยก็สักพักนึงแล้วล่ะจ้ะพี่เนี่ยมานั่งรอเนี่ยนั่งมีแก้วคนเดียวเลยอยู่คนเดียวแล้วรอนานด้วยคือจะหันซ้ายหันขวาไปคุยกับใครพี่ก็ไม่กล้าคุยกลัวน้องเดินเข้ามาแล้วเห็นคุยกันแล้วเข้าใจผิดเหรอจ๊ะเข้าใจผิดว่าอะไรล่ะก็เข้าใจผิดว่าพี่ไม่โสดไงนี่รู้ไหมว่าตั้งแต่สมัยมหาวิทยาลัยเนี่ยถึงแม้ตอนนั้นน้องจะผอมแห้งเหมือนตะเกียบเดินได้แต่พี่เนี่ยก็แอบชอบมาตลอดนะแต่ก็ไม่กล้าจีบหรอกกลัวน้องจะไม่ชอบพี่ไงเอ๊ะไม่ยิ้มแบบนี้หรือว่าแอบชอบพี่เหมือนกันเหรอเกียบน่าจะอร่อยนะคะเดี๋ยวลองชิมดีกว่าน้องเอิงน้องจะว่ายังไงถ้าพี่จะขอคบน้องเป็นแฟนกลัวไม่คิดจะดูโทรศัพท์เลยเหรอวะเผื่อคุณเอิงเขาโทรมาขอความช่วยเหลือมึงโทรศัพท์กูอ่ะมีเสียงนะไม่ได้เป็นใบถ้าคุณเอิงโทรมากูก็ต้องได้ยินดิถูกมึงจะโทรหาเขาเลยว่าเขาโอเคหรือเปล่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าเขาเป็นยังไงบ้างอ่ะอิชิตะมึงชอบพระเอกคนนี้ปะชอบดิดูขนาดนี้ล่ำมากเลยอ่ะมึงกูไม่อยากจินตนาการเลยเว้ยว่าอย่างอื่นจะล่ำขนาดไหนมึงสองคนได้ยินกูหรือเปล่าพี่บอกว่าให้โทรหาคุณเอ๋ยเขาว่าเขาเป็นยังไงบ้างอย่างอื่นที่มึงว่าเนี่ยน้องใช่ปะสูงขึ้นอีกนึงขึ้นนิดนึงสูงขึ้นสูงขึ้นอีกนิดนึงสะดุ้งโอ้ยเลยแล้วจ้ะโอ้ยพอเลยเลิกกูตีกูสักทีแล้วช่วยมึงบอกคุณเอ๋ยเขาหน่อยเขาไปนานแล้วเนี่ยนานอะไรของมึงกูยังไม่เกิน5นาทีเลยเนี่ย5นาทีก็นานแล้วเว้ยนี่มึงโทรหาคนนึงเออแล้วเขาเป็นยังไงบ้างอีตามกูบอกมึงเลยนะมึงอ่ะอาการหนักมันเป็นไข้เหรอเป็นไข้หึงไข้ห่วงไงมึงไอ้นี่ตามมึงปล่อยไปแล้วมันก็ทำใจให้ได้สิวะกูทำใจได้เว้ยถ้าคนนั้นก็เป็นคนดีอ่ะเขาจะเป็นคนดีหรือไม่ดีมึงก็ต้องทำใจให้ได้แล้วมึงก็ต้องอยู่นิ่งๆด้วยให้คุณเพื่อนเขาตัดสินใจเอง understand
จบมะโกจิดูทีเวโอ้ยโอ้ยว้ายขัดจังหวะดูหนังมึงจะบอกนะเว้ยว่าไอ้ตั้มมันจะตามไปดูนางชนีน้อยที่ไร้บอมอ่ะกูว่ามันไม่กล้าหรอกว่ะเพราะถ้ามันไปนะเว้ยก็เท่ากับว่ามันยอมรับว่ามันอ่ะยังกักคุณเพื่อนเอิงอยู่ไม่ตอบตกก็ได้อ้าวคุณได้ข่าวว่าคุณไปเดทกับรุ่นพี่ที่มหาลัยมาเหรออืมแล้วเป็นไงบ้างอ่ะก็ดีนะเคำว่าดีนี่มันตีความได้หลายแบบมากเลยนะคุณเออใช่ครับน่ารักดีนิสัยดีเทคแคร์ดีหรือว่าจะสะดุ้งสะบึยดีแหละครับอุ้ยลักษณะดวงเอ๋จะไม่ค่อยดีกระทงก็คุยด้วยแล้วสบายใจดีอ่ะแสดงว่าคุณโอเคเขาแล้วเหรอก็โอเคนะฉันน่ะปลื้มพี่น็อตมาตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วคือผมไม่รู้หรอกนะว่าตอนที่คุณอยู่ปีหนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นคนยังไงอ่ะแต่ว่าตอนนี้เขาดูเป็นคนเจ้าชู้มากเลยนะคุณเหรอเราไงอ่ะก็ที่คุณไม่ยอมกลับมาคบกับผมเพราะว่าผมคนเจ้าชู้แล้วตอนนี้คุณจะกลับไปอยู่กับคนเจ้าชู้ทำไมอ่ะขอบคุณนายมากนะที่เป็นห่วงฉันอ่ะแต่ว่าฉันตัดสินใจแล้วแหละว่าจะลองคบกับพี่น็อตเขาดูขอตัวก่อนนะอยากจะรู้จริงๆเลยว่าคุณน็อตมีอะไรดีที่มันดีกว่าไอ้ตั้มเหรอฮะอย่าบอกนะว่าที่เธอยอมตกลงคบกับคุณน็อตอ่ะเพราะว่าเธอไปดูหินตาเขาแล้วถูกใจอ่ะหินตามึงคุณเดินเขาไม่ใช่มึงนะที่เจอผู้ชายแป๊บเดียวแล้วไปดูหินตาหินตากันต่ออ่ะแหมก็มึงเป็นคนด่าอีนาชนีน้อยนี่ไงว่านางแรกเงียบแบบเผลอๆนะเว้ยนางก็เลยแบบกูนี่แหละค่ะมึงอย่าเอาบรรทัดฐานความเป็นควายของมึงไปเทียบกับคนอื่นเขาแซ่บคุณเดินคะไอ้ตั้มมันเตือนคุณพี่น้องน้องไงคะว่าคุณน็อตอะไรเนี่ยมันดูเจ้าชู้อ่ะแล้วทำไมคุณพี่น้องยังไม่คบกับเขาอีกอะคะเออคือเอิงยังไม่ได้คบกับคุณน็อตเขาจริงๆหรอกค่ะอ้าวแล้วเธอไปบอกไอ้ตั้มว่าคบกับเขาทำไมอะทั้งที่เธอยังไม่ได้คบกับเขาอะฮะก็ถ้าเอิงไม่บอกนายตั้มว่าจะลองคบกับพี่น็อตนายตั้มก็ไม่ move on สักทีสิคะโหแม่นางเอกยอมซุงแหละเพื่อให้ตั้มมัน move on นี่ฉันเคยเตือนหล่อนหลายรอบแล้วใช่ไหมว่าอย่าอยู่ใกล้เจมันมากอะเชื้อซุงแหละของมันติดเธอไปเลยเนี่ย
ติดมาจากมึงหรือเปล่าไอ้สวยเนวแหมโดนกูตลอดเลยนะแต่ก็ต้องขอชื่นชมนะคะที่กล้าพูดแบบนั้นกับไอ้ตั้มไปไอ้ตั้มมันจะได้กล้า move on จริงๆ I'm so proud of you ขอตบมือให้กับการทำเพื่อคนอื่นจริงๆเลยค่ะแต่เดี๋ยวนะแล้วทำไมเธอถึงไม่ยอมคบกับคุณน็อตเขาเป็นแฟนวะโอ้โหพอเอิงนั่งลงปุ๊บนะคะพี่น็อตเขาก็ขอเป็นแฟนปั๊บเลยค่ะแล้วยิ่งกว่านั้นนะคะมือเขาเนี่ยเหมือนงูหนีน้ำเลยค่ะยิ่งยิ่งเลยค่ะใช่ค่ะอยากเป็นเธอจังเลยอ่ะแต่เอิงว่าพี่น็อตอ่ะเขาเป็นพี่ที่ดีนะคะแต่ถ้าเกิดให้มาเป็นแฟนเนี่ยเอิงว่าไม่ดีหรอกค่ะก็ดีแล้วล่ะค่ะที่รู้ตัวเร็วไม่ใช่ว่าไปดูหินตาหินยายกับเขาแล้วเพิ่งรู้ตัวอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าฉลาดนะคะไม่งอเหมือนควายบางตัวเนาะว่าไหมแหมบอกไปกูขนาดเนี้ยคำก็โง่สองคำก็โง่ห้าอีกคนฉลาดครับใครครับว่ามึงก็โดดอีสตีฟกับอีแอนนี่มันสวมเขามาไม่ใช่เหรอก็เพิ่งรู้ตัวเนี่ยนกนกอย่าเพิ่งทะเลาะกันค่ะเรื่องที่เอิงไม่ได้คบกับพี่น็อตเนี่ยอย่าเพิ่งบอกนายตั้มนะคะเอิงอยากให้นายตั้มเขา move on ได้จริงๆสักที You have my word รับปากค่ะคนเนี่ยรับปากแล้วส่วนควายเนี่ยรับปากยังคะกูรับปากในใจก็ได้ไหมไม่ได้มึงเป็นควายเป็นควายมึงต้องร้องออกมาให้ทุกคนรับรู้ว่ามึงเข้าใจแล้วแบบเนี้ยเสียงที่มึงเปล่งออกมาเหมือนควายกว่าเสียงที่กูออกมาอีกอ่ะจริงเหรอจริงเหรอจริงแล้วมึงทำให้กูดูหน่อยมึงไม่ใช่เหมือนแค่เสียงนะหน้ามึงยังเหมือนเลยเมื่อกี้